สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์ที่พึงสร้างรวมบทความเกี่ยวกับกรณี14ตุลาและ6ตุลาโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุล อ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบใครเป็นใครในกรณี6ตุลาสงัดชะลออยู่ทานินไกลวิเชียนและแผ่รัฐประหารปี2519 ในหนังสือบันทึกการปฏิวัติ1 3เมษายน2524กับข้าพเจ้า2525บุญชนะอัตถากรได้ตีพิมพ์เป็นหนึ่งในภาพผนวกบันทึกช่วยจำที่เขาเขียนขึ้นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2 5 2 0เกี่ยวกับการสนทนาระหว่างเขากับพลเรือเอกสงัดชลอยอยู่ระหว่างงานศพพลเอกสแสวงเสนาณรงค์ ที่มีขึ้นในคืนก่อนหน้านั้นเนื้อหาขอบันทึกดังกล่าวหน้า186ถึง187มีดังนี้ระหว่างสวดอภิธรรมศพข้าพเจ้าได้คุยกับพลเรือเอกสงัดเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน คำบอกเล่าต่างๆของคุณสงัดในฐานะเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูป6ตุลาคม2519และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นความรู้ซึ่งไม่ค่อยมีคนทราบข้าพเจ้าจึงขอบันทึกไว้ดังต่อไปนี้คุณสงัดเล่าให้ฟังว่าในเดือนกุมภาพันธ์2519มีข่าวลืออยู่ทั่วไปว่าจะมีทหารคิดก่อการปฏิวัติ เหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นฝ่ายซ้ายกำลังฮึกเหิมและรบกวนความสงบอยู่ทั่วไปจึงได้กราบบังคมทูลขึ้นไปยังในหลวงที่เชียงใหม่ซึ่งประทับอยู่ผู้พิงราชนิเวศในขณะนั้นว่าจะขอให้คุณสงัดซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมันนันผู้ช่วยผู้บัญชาการกับพลเอกบุญชัยบำรุงพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอกกมลเตชะตุคะผู้บัญชาการาหารอากาศขึ้นไปเฝ้าแต่ในหลวงโปรดกล้าวให้คุณสงัดเข้าเฝ้าคนเดียวทั้งๆที่ตั้งใจว่าถ้าเขาเฝ้าทั้งสาคนก็จะได้ช่วยกันฟังนำมาคิดและปฏิบัติโดยถือเป็นพรสวรรค์เมื่อคุณสงัดไปเฝ้าในหลวงที่ภูพิงราชนิเวศนนั้นได้ไปโดยเครื่องบินเขาเฝ้าคนเดียวอยู่ราวสองชั่วโมงครึ่งในตอนบ่าย ไปวันนั้นและกลับในวันเดียวกันคุณสงัดบอกว่าไม่เคยเข้าเฝ้าในหลวงโดยลำพังมาก่อนเลยคราวนี้เป็นครั้งแรกได้ก,กราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่าเป็นที่หน้าวิตกถ้าปล่อยไปบ้านเมืองอาจจะต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกับลาวและขเขมรจึงควรดำเนินการปฏิวัติ คุณสงัดเล่าต่อไปว่าอยากจะได้พรจากพระโอษฐ์ให้ทางทหารดำเนินการได้ตามที่คิดไว้แต่ในหลวงก็มีได้ทรงรับสั่งตรงๆคงรับสั่งแต่ว่าให้คิดเอาเองว่าควรทำอย่างไรต่อไปคุณสงัดเห็นว่าเมื่อไม่รับสั่งตรงๆก็คงดำเนินการไม่ได้จึงกลาบบังคมทูลว่าถ้าทางทหารยึดอำนาจการปกครองได้แล้วก็มิได้ประสงค์จะมีอำนาจเป็นใหญ่ต่อไป จึงอยากขอให้ฝ่ายพลนเรือนเข้ามาบริหารประเทศสมมุติว่าถ้ายึดได้แล้วใครจะควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นเสร็จแล้วคุณสงัดก็ได้กราบบังคมทูลรายชื่อบุคคลที่น่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีทีละคนเพื่อจะได้พระราชทานความเห็นคุณสงัดเล่าว,ว่าได้กราบบังคมชื่อไปประมาณ15ชื่อรวมทั้งคุณประกอบผูตัสิงห์รวงอัถสิทธ,ธิสุนทร คุณประภาสอวยชัยคุณเชาน้าศิลวันด้วยแต่ก็ไม่ทรงรับสั่งสนับสนุนผู้ใดเมื่อไม่ได้ชื่อบุคคลที่น่าจะยกเป็นนาย,ยกได้แล้วเวลาก็ล่วงไปมากแล้วคุณสงัดก็เตรียมตัวจะกลับบังคมทูลลากลับแต่ก่อนจะออกจากที่เฝ้าในหลวงได้รับสั่งว่าจะทำอะไรลงไปก็ควรจะปรึกษากับนักกฎหมายคือคุณธานินไกลวิเชียนผู้พิพากษาสารดีกาเสียด้วย คุณสงัดบอกว่าไม่เคยรู้จักคุณธานินมาก่อนเลยเพร้อมาถึงกรุงเทพก็ได้บอกพักพวกทางทหารให้ทราบแล้วเชิญคุณธานินมาพบคุณสงัดบอกว่าได้ถามคุณธานินว่าได้คุ้นเคยกับในหลวงมานานตั้งแต่เมื่อใดคุณธานินบอกว่าไม่เคยเข้าเฝ้าในหลวงใกล้ชิดเลยแต่อย่างไรก็ดีคุณสงังดก็ได้เริ่มใช้ให้คุณธานินเตรียมคำถแถลงการต่างๆและเอกสารต่างๆให้พร้อม พิจารณาแล้วก็เก็บไว้ในตู้นิรภัยอย่างเอกสารลับเพื่อจะนำไปใช้หลังการปฏิวัติแล้วคุณสงัดบอกต่อไปว่าได้รอคอยโอกาสที่จะยึดอำนาจการปกครองอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้จังหวะจนในที่สุดก็กเกษียณอายุออกจากราชการเมื่อหนึ่งตุลาคม2,516เพื่อนฝูงนายทหารผู้ใหญ่ก็หาว่าคุณสงัดเตะทวง ซึ่งความจริงจะว่าจริงก็ได้เพราะยังไม่มีเหตุผลหรือเหตุการณ์จะทำเช่นนั้นได้ไง่ายๆและในหลวงก็ไม่ได้รับสั่งสนับสนุนโดยที่คุณทานินได้รวมงานก่อการมาด้วยกันดังกล่าวคุณสงัดบอกว่าจึงไม่มีเหตุผลอย่างใดที่จะไม่กล่าบ,บังคมทูลให้ในหลวงตั้งคุณทานินเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนข่าวลือที่ว่าคุณสงัดเสนอสาชื่อคือคุณประกอบคุณประพาสและคุณทานิน และในหลวงเลือกคุณทานินนั้นก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันไปนั่นเองทานินไกรวิเชียนได้ยืนยันต่อยศสันตสมบัติในหนังสืออำนาจบุคลิกภาพและผู้นำการเมืองไทย2533นา136ว่าผมไม่เคยเข้าเฝ้าหรือได้รับพระราชกระแสรัรบสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ผมได้รับทราบจากคุณสงัดชลอยอยู่ตามนั้น คำถามที่น่าสนใจคือเหตุใดจึงทรงแนะนำให้พลเรือเอกสงัดไปปรึกษากับทานินท,ทั้งทั้งที่ฝ่ายหลังไม่เคยเขาเฝ้าใกล้ชิดเลยทานินเกิดปี2470ปีเดียวกับปีพระราชสมภพสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากประเทศอังกฤษ แล้วเริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรมตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาสารอุทธร์ในปี2499แล้วย้ายมาเป็นหัวหน้ากองการคดีดูประวัติส่วนตัวของเขาก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะในแง่ที่เหมือนและต่างกับป่วยอึ้องพาก่อนในป่วยอึ้องพาก่อนสลางบุญนาคทานินไกรวิเชียนในหนังสือเล่มนี้ตามคำบอกเล่าของเขายศอำนาจนา130 ผมเองมีความสนใจในปัญหาเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เป็นอย่างมากมาตั้งแต่ปี2501ตั้งแต่ตอนที่คุณพระดุญยภาสุวรรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีบัญชาให้ผมค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์และผลของการใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งต่อมาในปี2504กระทรวงยุติธรรมได้ส่งผมไปเรียนวิชาสงครามจิตวิทยา อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางการเมืองจากการคุกคามของคอมมิวนิสต์ที่กระทรวงกระลาโหมและจากนั้นมาทางราชการกระทรวงกรลาโหมก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้บรรยายในเรื่องของสิทธิและวิธีการของคอมมิวนิสต์และการใช้กฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหลายแห่งเป็นเวลา1ิปีเศษ ผมได้เรียบเรียงคำบรรยายประกอบการสอนเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์และระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยหลายเล่มด้วยกันนับตั้งแต่ปี2 5 0 4เป็นต้นมาทานินตามคำสรุปของยศสันตสมบัติได้เริฟเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงและกลุ่มอนุรักษ์นิยมในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักต่อต้านคอมมิวนิสต์คนสำคัญ ธาน,นินเริ่มต้นแสดงบทบาททางการเมืองในช่วงหลัง14ตุลาโดยออกมาต่อต้าสิ่งที่เขามองว่าเป็นการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ทั้งนอกรัฐสภาและในรัฐสภาซึ่งเขายืนยันว่าการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ดังกล่าวเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีผู้ใดจะปิดผันให้เป็นอื่นไปได้รายงานการประชุมของรัฐสภาขณะนั้นระบุชัดเจนว่าใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไรบ้างเขาได้รวมกับดุสิตศิริวัน์ ออกอากาศรายการโทรทัศน์สนทนาประชาธิปไตยเรื่องความมั่นคงของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนเพื่อให้สังคมไทยอยู่รอดและคงความเป็นไทยไว้โดยปลอดภัยจากคอมมิวนิสต์แต่รายการดังกล่าวถูกรัฐบาลคึกฤทธิ์สั่งระงับในเดือนมกราคม2519หลังจากออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4ของรัฐบาลได้เพียง4ครั้งอย่างไรก็ตามพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเสนาธิการทหาร ระหนักในภัยจากการคุกคามข้อคอมมิวนิสต์จึงจัดให้ไปออกอากาศต่อทางช่อง5ของกองทัพบกอีก6ครั้งรวมเป็น10ครั้งจากข้อมูลเหล่านี้น่าจะมีเหตุเพียงพอที่จะตั้งสมมุติฐานว่าในหลวงทรงสามารถแนะนำให้พลเรือเอกสงัด ไปปรึกษาทาน,นินได้ทั้งทางที่ทาน,นินไม่เคยเข้าเฝ้าใกล้ชิดมาก่อนเพราะได้ทรงติดตามผลงานด้านหนังสือและหรือรายการโทรทัศน์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ของทาน,นินดังกล่าวนั่นเอง ธาน,นินเล่าว่าเมื่อได้รับพระราชกระแสร,รับสั่งแล้วทางทหารจึงได้มาติดต่อกับผมแล้วเขาถึงได้ให้ผมช่วยวางแผนให้ว่าถ้าเผื่อมีการปฏิวัติจะจัดอย่างไรในแง่ของกฎหมายจะมีการประกาศของคณะปฏิวัติอย่างไรและแผนการที่จะเป็นรัฐบาลควรจะเป็นในรูปใดแผนการดังกล่าวซึ่งธาน,นินกับอีกบางคนร่วมกันร่างขึ้น นำเสนอต่อฝ่ายทหารและได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายหลังถูกทานินเรียกว่าแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แผนคือหลักการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเราจัดทำการ3้ถึงสี่คนไม่ต้องรู้ก็แล้วกันว่ามีใครบ้างคำว่าการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากหลักการปฏิรูปอันนี้ ธานินเล่าว่าแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แผนนี้ประกอบด้วยหลักการสำคัญ8ประการดูรายละเอียดในยศอำนาจนา279ถึง286ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เราอาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะเป็นหลักการทั่วไปแบบนาม,มาทำเช่นดำเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามวิธีของระบอบประชาธิปไตยสร้างรากฐานประชาธิปไตยโดยส่งเสริมคนดี ทุกคนในคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งเป็นฝ่ายทหารต้องมีอุดมการณ์แน่วแน่กระทำการเพื่อความอยู่รอดของชาติและความพาสุขของประชาชนไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนเป็นการส่วนตัวส่วนที่มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติอยากเป็นรูปประทได้แก่ตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อรับมอบภารกิจการบริหารราชการจากคณะปฏิรูปโดยสิ้นเชิงคณะปฏิรูปให้คงอยู่ดูแลด้านความมั่นคง แต่จะดำเนินการใดๆก็ต่อเมื่อรัฐบาลชั่วคราวร้องขอเท่านั้นหมายความว่าฝ่ายทหารหยึดอำนาจแล้วไม่เข้าบริหารเองยกให้คนอื่นที่ทาบทามมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งควรจะเป็นพลรเรือนและต้องเป็นคนที่เหลื่อมใสต่อระบบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีประวัติและการทำงานดีเด่นไม่เห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งมีความรู้ความสามารถสูงและเป็นที่วางพระราชหฤทยัย ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2517ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคข่าวที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารมากขึ้นยุบสภาที่มีอยู่ตั้งสภาปฏิรูปจากบุคคลสาขาอาชีพต่างๆรัฐบาลชั่วคขาวและสภาปฏิรูปอยู่ในตำแหน่ง4ปีจึงให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังคงมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและมีอำนาจเท่ากันดำรงอยู่อีกอย่างน้อย4ปีในที่สุดรัฐธรรมนูญชั่วข่าว2519ซึ่งทาน,นินเป็นผู้รวมร่างและประกาศใช้หลังการรัฐประหารกำหนดให้มีแผนพัฒนาประชาธิปไตย12ปีโดยในระยะ4ปีที่3ให้ขยายอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรให้มากขึ้นและลดอำนาจของวุฒิสภาลงเท่าที่จะทำได้ ยศสันตสมบัติเขียนว่าในการพูดถึงแผนแม่บทนี้ประเด็นที่อาจารย์ธานินเน้นย้ำอยู่เสมอๆก็คือแผนกลารดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายทหารหรือคณะปฏิรูปทั้งหมด พูดง่ายๆก็คือแผนการดังกล่าวเป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่ายและเป็นหลักการที่จะใช้ในการดำเนินงานต่อไปภายหลังจากการรัฐประหารโค่นลมรัฐบาลอาจารย์เสนีเรียบร้อยแล้วและรัฐบาลของอาจารย์ธานินทร์ก็ได้ทําตามแผนการที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เบี่ยงเบนไปจากข้อตกลงหรือมาสเตอร์แพนนี้ อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าฝ่ายทหารที่มาติดต่อขอให้ทานินช่วยเตรียมการรัฐประหารให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าแผนแม่บทของทานินมากเพียงใดในคำบอกเล่าต่อบุญชนะอัตถากรพลเรือเอกสงัดฉลอยอยู่กล่าวแต่เพียงว่าเขาได้เริ่มใช้ให้คุณทานินเตรียมคำถแถลงการต่างๆและเอกสารต่างๆให้พร้อมพิจารณาแล้วก็เก็บไว้ในตู้นิรภัยอย่างเอกสารลับ เพื่อจะนำไปใช้หลังจากการปฏิวัติแล้วและเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงได้ว่าสงัดซึ่งไม่เคยรู้จักคุณทานินมาก่อนเลยให้การเห็นชอบกับแผนแม่บทของทานินเพราะเห็นชอบด้วยจริงๆหรือเพราะในหลวงรับสั่งว่าจะทำอะไรลงไปก็ควรจะปรึกษานักกฎหมายคือคุณทานินไกลวิเชียนเสียด้วย แน่นอนว่ามาตรการรูปธรรมที่ทานินวางไว้ได้รับการปฏิบัติตามหลักการยึดอำนาจยกเลิกัฐธรรมนูญที่มีอยู่และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารมากเป็นพิเศษตั้งรัฐบาลชั่วคราวที่มีนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นพล,ลเรือนคือตัวนายธานินเองและตั้งสภา,านิติบัญญัติใหม่ที่มีสมาชิกจากทุกสาขาอาชีพในความเป็นจริงสภาชิกสภาปฏิรูป190คน จาก340คนเป็นทหารตำรวจในและนอกราชการแต่มาตรการเหล่านี้ก็เป็นมาตรการในลักษณะที่การรัฐประหารแทบทุกครั้งต้องทำอยู่แล้วอาจกล่าวได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่นายทาน,นินมอเพกับการเตรียมการรัฐประหารปี2519คือคิดชื่อใหม่ให้กับการรัฐประหารและคณะรัฐประหารคณะการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแทนที่จะเป็นคณะการปฏิวัติ การที่ทานินให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าแผนแม่บทของตนซึ่งอันที่จริงถ้าตัดเนื้อหาส่วนใหญ่ที่มีลักษณะนามาทำลอยๆดังกล่าวข้างต้นออกแล้วก็เหลือเพียงมาตรการรูปธปรรมท,ที่ไม่ต่างจากการรัฐประหารอื่นๆนั้นน่าจะสะท้อนให้เห็นลักษณะพาซื้อและอ่อนประสบการณ์ของทานินเองมากกว่าอย่างอื่นการประเมินสถานการณ์ของขบวนการนักศึกษาในปี2519ประเมินจากปัจจุบัน ผมจำได้แน่แว่าในช่วงปี2,519ก่อน6ตุลาได้รับการบอกเล่าว,ว่ามีผู้วางแผนจะทำรัฐประหารโดยจะใช้ชื่อว่าเป็นการปฏิรูปน่าเสียดายที่จำไม่ได้เสียแล้วว่าใครเป็นผู้บอกแต่ที่จำได้ว่ามีการบอกแบบนี้เพราะ 1. ชื่อการปฏิรูปเป็นชื่อที่แปลกและสะดุดใจที่จะใช้สําหรับการรัฐประหารและ 2. เมื่อผมได้ยินข่าวการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในคืนวันที่6ตุลาคมระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกโรงเรียนพลตํารวจบางเขน ผมนึกขึ้นได้ทันทีว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับที่เคยถูกบอกไว้ผมยังจำได้ว่าผู้ที่บอกว่าจะมีการใช้ชื่อการปฏิรูปสำหรับการรัฐประหารครั้งต่อไปอธิบายว่าเนื่องจากชื่อการปฏิวัติเสียเครดิตไปแล้วชื่อใหม่มีขึ้นเพื่อหลอกลวงประชาชนในช่วงปี2519นั้นภายในขบวนการนักศึกษาเรามีการพูดถึงการรัฐประหารตลอดเวลา เป็นสิ่งที่เข้าใจกันทั่วไปในขบวนการว่ารัฐประหารเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะชนชั้นปกครองไม่มีทางที่จะปล่อยให้บรรยากาศประชาธิปไตยเช่นนั้นดำรงอยู่ต่อไปอีกนานนัก ผมไม่เคยคิดว่าข่าวเรื่องจะมีการทำรัฐประหารภายใต้ชื่อการปฏิรูปสร้างความตื่นเต้นหรือมีผลกระทบต่อขบวนการเป็นพิเศษอะไรแน่นอนว่าปัจจุบันเราได้ทราบจากคำให้การของสงัดชะลออยู่และทานินใกล้วิเชียนข้างต้นแล้วว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนั้นเป็นต้นมามีการวางแผนจะยึดอำนาจโดยใช้ชื่อการปฏิรูป มีการวางแผนจะยึดอำนาจโดยใช้การปฏิรูปจริงๆซึ่งแสดงว่าแม้แผนแม่บทของทนินจะถูกสงัดเก็บไว้ในตู้นิรภัยอย่างเอกสารลับแต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นความลับทั้งหมดอย่างไรก็ตามการต่อมาก็ได้พิสูจน์ว่าการได้รู้ล่วงหน้าเช่นนั้นไม่ได้ช่วยอะไรพวกเราเลย คำให้การของสงัดและทานินยังทำให้เกิดปัญหาที่น่าสนใจข้อหนึ่งคือในปี2519ขบวนการนักศึกษาคาดการกลุ่มปกครองที่จะทำรัฐประหารผิดกลุ่มหรือไม่ตามการประเมินของพวกเราในขณะนั้นชนชั้นปกครองไทยแบ่งออกเป็นกลุ่มสำคัญใหญ่ๆสีกลุ่มคือกลุ่มกลิตศิวราเก่าหรือกลุ่มสีเสาเทเวศกลุ่มชาติไทยหรือกลุ่มซอยราชคูกลุ่มถนอมประพาสเก่า และกลุ่มที่เราเรียกว่าศักดินาซึ่งได้แก่ส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์และแวดวงอื่นๆที่พรรคนี้มีสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยเรามองว่าสืบเนื่องมาจาก14ตุลากลุ่มกิจเก่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มอำนาจรัฐโดยมีกลุ่มศักดินาเป็นพันธมิตรพูดอย่างเป็นรูปธรรมคือหลัง14ตุลาพรรคของศักดินาอย่างกิจสังคมและประชาธิปัตย์เล่นการเมืองเป็นรัฐบาลอยู่ฉากหน้าขณะที่กฤษศิวากับพวก กลุ่มกองทัพสนับสนุนอยู่ฉากหลังเรามองว่าที่สองกลุ่มนี้ได้ครองอำนาจก็พอร่วมกันหักหลังถนอมประพาสในระหว่างที่เกิด14ตุลากลุ่มกลิดนั้นถัดจากตัวกลิดลงมาได้แก่บุญชัยบำรุงพงศ์ซึ่งกลิดตั้งให้สืบตำแหน่งพอบอทอบทอเมือนน่อ1ตุลาคม2518กมนเตชะตุงคะเกลียงศักดิ์ชมนันและสงัดชะลออยู่เสริมนานคร และเปรมตินสุานลานนท์ที่เป็นผบทบต่อจากบุญชัยตามลำดับก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มกริดเกา่าก็เพราะตัวกริดเองตายอย่างลึกลับเมื่อวันที่23เมษายน2519เพียงไม่กี่วันหลังจากรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมให้รัฐบาลเสนีที่เพิ่งตั้งใหม่หลังการเลือกตั้ง4เมษายนกลุ่มถนอมประพาสหรือกลุ่มทรราชเกา่า คือนอายทหารกลุ่มกำลังส่วนน้อยที่เรามองว่ายังให้การสนับสนุนสนอประภาสอยู่ที่สำคัญคือยศเทพหัสดินนายุทธยาแม่ทัพกองทัพภาคที่1ในปี2519และเทพกลาเลิศกลุ่มนี้ซึ่งสูญเสียอำนาจให้กับกลุ่มกลิต ได้รวมมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มพักชาติไทยซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองไม่เด็กกลุ่มกำลังทหารที่ฟื้นคืนชีพคืนหลัง14ตุลาภายใตายการนําของประมาณอดิเรกสารและชาติชายชุนหวันเรามองต่อไปว่าในความขัดแยง้งระหว่างกลุ่มกลิตศักดินาฝ่ายหนึ่งกับกลุ่มราชคูทรราชเก่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฝ่ายล้างเป็นด้านรองของความขัดแยง้งคือไม่ได้เป็นฝ่ายกลุ่มอำนาจรัฐ ทำให้มีลักษณะที่ก้าวร้าวเป็นฝ่ายรุกเป็นขวามากกว่าฝ่ายแรกขอให้นึกถึงคำขวัญขวาพี่า้าซ้ายของประมาณดีเรกสารโดยเฉพาะกลุ่มพักชาติไทยนั้นอาศัยอำนาจทางการเมืองที่เติบโตเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วพยายามเข้าไปสร้างสาสอำนานาจในกองทัพเราวิเคราะห์ว่านายทหารระดับสูงอย่างพลเอกฉลาดฮีรันสิริเป็นคนที่ชาติไทยดึงเป็นพวกได้แม้แต่ภายในพักประชาธิปัตย์ของกลุ่มศักดินาเอง พวกที่เราเรียกว่าประชาธิปัตย์ปีขวาคือทำนูนเทียนเงินสมัครสุนทรเวทและสงสุขพัคค้าเกษมก็จัดเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของชาติไทยตลอดปี2519ขบวนการนักศึกษาเรามองว่าฝ่ายกรีดเก่าสักดินาเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการทำรัฐประหารเพราะครองอำนาจอยู่แล้วขณะที่ฝ่ายชาติไทยทรราชเก่าพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อการรัฐประหารอยู่เสมอที่สำคัญที่สุดคือ การนำเอาประภาสกลับเข้ามาประเทศในเดือนสิงหาคมและถนอมในเดือนกันยายนคาให้การของสงัดชะลออยู่และทานิงไกลวิเชียนข้างตน้นขณะที่ยืนยันข่าวกลองและความเชื่อของขบวนการนักศึกษาที่ว่ามีการวางแผนจะทำรัฐประหารจริงๆในปี2519ก็ดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่าเรามองความเป็นไปได้ที่รัฐประหารจะมาจากกลุ่มกริเก่าสงัดบุญชัยน้อยไปถ้าผมจำไม่ผิด เราเกือบไม่ได้มองเลยแน่นอนว่าการที่กลุ่มกิจเก่าเตรียมทำรัฐประหารไม่ได้แปลว่าฝ่ายชาติไทยและทรราชเก่าจะไม่ได้เตรียมทำเหมือนกันและการเข้ามาของทนอมและ6ตุลาจะไม่ใช่การกระทำของกลุ่มนี้สงัดได้บอกทานินและเสนีปราโมนเมื่อวันที่6ตุลาคม2519ว่า2หรือ4ทุ่มของคืนวันนั้นจะมีอีกฝ่ายหนึ่งทำรัฐประหารจึงต้องชิงลงมือทำเองเสียก่อนตอน6โมงเย็น เพื่อทำความกระจ่างในเรื่องนี้เราจำเป็นต้องหันไปพิจารณาหลักฐานอื่นที่มีอยู่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำเช่นนั้นยังมีสองประเด็นที่ผมจำได้ว่าการวิเคราะห์ของเราในสมัยนั้นมีความไม่ลงตัวนักซึ่งควรกล่าวถึงในที่นี้ประเด็นแรก ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มที่เราเรียกว่าศักดินาซึ่งผมอธิบายข้างต้นว่าหมายถึงส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์และแวดวงอื่นๆที่พรรคนี้มีสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยปัญหาอยู่ตรงที่ส่วนหลังของคำนิยามนี้ กล่าวคือขณะที่ด้านหนึ่งเรามองว่ากลุ่มศักดินาโดยรวมเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์14ตุลาตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์และสภาสนามมาจนถึงรัฐบาลคึกฤทธิ์ในปี2518และเสนีในปี2519เรามองว่าการที่กลุ่มนี้เป็นฝ่ายได้ครองอำนาจและโดยที่ตัวเองไม่มีกองทัพในมือโดยตรงแต่อาศัยการสนับสนุนจากกลุ่ม4เสาเทวเวศ กฤิบุญชัยที่ขึ้นมาคุมกองทัพได้จากเหตุการณ์เดียวกันทําให้พวกเขาไม่น่าจะเป็นพวกที่ทารัฐประหารรัฐประหารเกิดจากพวกที่ยังไม่มีอํานาจมีหนําซ้ํายังมีแนวโน้มจะพึ่งพากําลังประชาชนคือเอาประชาชนเป็นฐานสนับสนุนในการต่อสู้กับกลุ่มอื่นๆด้วยซึ่งแสดงออกที่ท่าทีของรัฐบาลโดยเฉพาะตัวครึกฤิที่มีนโยบายก้าวหน้าเอียงข้างประชาชนบางอย่างกรณีให้อเมริกาถอนฐานทัพ การเปิดสัมพันธ์กับจีนการให้เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งในช่วงปี2,518ถึง2,519ดูเหมือนว่าบางส่วนของกลุ่มสักดินาโดยเฉพาะพวกที่อยู่นอกพักการเมืองกิจสังคมประชาธิปัตย์จะมีแนวโน้มไปทางขวาม,มากขึ้นทุกทีคือไปในทางเดียวกับชาติไทยและกลุ่มทรราชเก่าซึ่งอันที่จริงเป็นกลุ่มที่พวกเขาหักหลังโค่นอำนาจไปเองเมื่อ14ตุลา ตัวอย่างเช่นบทบาทของลูกเสือชาวบ้านและการเกิดขึ้นของกลุ่มนวพลแปลว่ากำลังที่9 9ก้าำลังไม่ร้น9เวลาเป็นชื่อบทกวีปี2518เกี่ยวกับนวพลของชัยรินชัยวัฒน์ประเด็นที่2ปัญหาปีกซ้ายประชาธิปัตย์คือกลุ่มของสุรินมาสดิษดำรงสิทธิพิพัฒน์ชวนลีกภัยวีรามุสิกพงษ์ เท่าที่ผมจำได้เราไม่เคยอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มนี้ได้อย่างน่าพอใจคือไม่สามารถจัดพวกเขาให้อยู่ในกรอบทางทฤษฎีของเราในขณนะนั้นได้อย่างแท้จริงดูเหมือนจะมีการพดพูดกันว่า พวกเขาเป็นในทุนชาติซึ่งตามทฤษฎีวิเคราะห์สังคมไทยแบบกึง่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาของเราในขนาดนั้นจัดเป็นพวกที่มีทางลักษณะก้าวหน้าและปฏิกิริยาอยู่ในตัวพร้อมๆกันแต่หลายคนก็รู้สึกว่าไม่น่าจะจัดเช่นนั้นได้เพราะพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมแบบในทุนและดูเหมือนพวกเขาจะมีความก้าวหน้ามากกว่าภาพลักษณ์ในทุนชาติที่เรามีอยู่ ผมคิดว่าปัญหาของกระบวนการนักศึกษาในขณะนั้นคือในทางทฤษฎีเรามองว่าทุกคนในรัฐบาลเป็นชนชั้นปกครองซึ่งเป็นศัตรูประชาชนที่เราต้องโค่นลม้มแต่ในทางเป็นจริงหลายคนรู้สึกว่ากลุ่มปีกซ้ายประชาธิปัตย์มีการกระทําที่เป็นฝ่ายประชาชนพิวบัวอ่อนเคยเขียนวิพากษ์ขบวนการนักศึกษาในบทความชิ้นหนึ่งทำนองว่าที่เกิดการนองเลือดฆ่าหมู่เมื่อหกตุลา พราะเราตัดสินใจชุมนุมยืดเยื้อตามการผลักดันอย่างสำคัญของปีกซ้ายประชาธิปัตย การยอมให้แนวร่วมนําและไม่ยืนหยัดนําแนวร่วมในปัญหาสําคัญครั้งนี้ทําให้การเคลื่อนไหวก้าวสู่ประตูแพ้ผมเป็นคนหนึ่งที่ร่วมประชุมตัดสินใจในครั้งนั้นด้วยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลยไม่มีการผลักดันอะไรจากใครภายนอกขอบวนการและเราไม่เคยเอาความต้องการของใครภายนอกมาเป็นต้นเหตุแห่งการตัดสินใจของเราด้วยแต่เรื่องที่เรามีปัญหาว่าควรจะมองปีกซ้ายประชาธิปัตย์อย่างไรนั้นผมจําได้ว่ามีอยู่จริงๆ จดหมายสฉบับของซุรินมาสดิดเราได้เห็นข้างต้นว่าการที่สงัดชะลอออยู่และบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งเราจัดเป็นกลุ่ม4ีเสาเทวเวสวางแผนจะทำรัฐประหารถึงขั้นเข้าเฝ้าขอพระราชทานพรสวรรค์คำของสงัดให้ดำเนินการได้แต่ในหลวงทรงเพียงแค่แนะนำให้ไปปรึกษาทรานินไกลวิเชียนและทั้งสองฝ่ายร่วมกันร่างแผนดำเนินการหลักการยึดอำนาจนั้นแสดงว่าขาบวนการนักศึกษาในปี2519อาจจะประเมินภัยรัฐประหารจากกลุ่มสีเสาต่ำเกินไป อย่างไรก็ตามสง,งัดเองกล่าวว่ารอคอยโอกาสที่จะยึดอำนาจการปกครองอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้จังหวะจนในที่สุดก็กเกษียณอายุต้องออกจากราชการเมื่อหนึตุลาคม2519เพื่อนฝูงนายทหารผู้ใหญ่ก็หาว่าเตะถ่วงซึ่งความจริงจะว่าจริงก็ได้จนกระทั่ง6ตุลาจึงลงมือเพราะมีอีกฝ่ายกำลังจะทำตอนสองทุ่มคืนนั้นซึ่งแสดงว่าการวิเคราะห์ของเราในปี2519ที่ว่ากระแสรัฐประหารครั้งต่างๆ โดยเฉพาะการนำเอาประภาสกลับในเดือนสิงหาคมและถนอมในเดือนกันยายนอันนำไปสู่6ตุลาเป็นการกระทําของฝ่ายพักชาติไทยไม่ใช่ของกลุ่มสี่เสานั้นอาจจะไม่ผิดก็ได้เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ขอให้เรามาพิจารณาหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจดหมายเกี่ยวกับ6ตุลาของสุรินทร์มาสดิษ สุรินเขียนจดหมาย2องฉบับถึงเพื่อนอดีตสอสอและสมาชิกพักประชาธิปัตย์ในเดือนตุลาคม2520ฉบับแรกยาว2หน้ากระดาษลงวันที่3าฉบับที่สองยาวสหน้ากระดาษลงวันที่24ขณะที่เขียนเขายังบวชเป็นพระอยู่ที่วัดในนครศรีธรรมราชเขาอธิบายในจดหมายฉบับแรกว่าที่บวชเพราะ เมื่อเกิด6ตุลาแม่เขาบนพระไว้ว่าขอให้ลูกสุรินทกลับบ้านโดยความปลอดภัยแล้วจะบวชให้เขาต้องการเปิดเผยความจริงเท่าที่คิดว่าพอจะเปิดเผยได้เกี่ยวกับ6ตุลาแก่เพื่อนร่วมพักซึ่งหลายคนยังไม่รู้ความจริงจนทำให้เข้าใจผิดต่อตัวอัตมาก็มี สุรินเล่าในจดหมายฉบับแรกว่าเมื่อมีการปลุกระดมโจมตีรัฐบาลของสถานีวิทยุยานเกราะและสถานีวิทยุทหารอื่นๆบางสถานีโดยเฉพาะในช่วงการกลับมาของประพาสเขาได้เสนอให้หม่อมราชวงศ์เสนีดำเนินการ ซึ่งเสนีได้ออกคำสั่งไปแต่ไม่ถึงสามชั่วโมงพลตรีประมาณาดิเรกสารรองนายกรัฐมนตรีนายสมัครสุนทรเวชรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาทไทยมาขอให้นายกรัฐมนตรีแก้คำสั่งนั้นการปุกระดมด้วยความเท็จก็ถูกดำเนินต่อไปจนถึงวันที่6ตุลาคม2519สุริรินเขียนว่า แผนการที่เขาจะปฏิวัติและการย้ายนายทหารผู้ใหญ่ที่สั่งในเดือนกันยายนและมีผลในวันที่1ตุลาคม2,519เป็นแผนที่อยู่ในแผนปฏิวัติอัตมาได้ให้เลขานุก,การนายกรัฐมนตรีนายสัมพันธ์ทองสมัครกาับเรียนนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อแก้ไข ที่มีการกราบเรียนเองเพราะกลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดว่ากลัวถูกออกจากรัฐมนตรีจึงคิดมากไปว่าจะมีการปฏิวัติแต่เมื่อนายสัมพันธ์กราบเรียนแล้วยังไม่มีการแก้ไขอาตมาจึงได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเองในวันที่28กันยายน2519ว่าจะมีการปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลของประชาชนพร้อมกับเสนอแนะทางแก้ไขให้แก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งทหาร2-3คนเพื่อป้องกันการถูกยึดอำนาจของประชาชน คือการปฏิวัติจากข้อเสนอของอัตมาในวันนั้นนายกรัฐมนตรียังคิดแล้วพูดว่าทําไม่ได้สุรินทหารจะแตกแยกเพราะการย้ายทหารนั้นสามเหล่าทัพเขาประชุมกันมาแล้วแสดงว่านายกรัฐมนตรีม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเชื่อในความสุจริตเจตนาดีของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อาตมาก็พูดว่าก็ตามใจท่านหัวหน้าเรามานั่งรอวันถูกยึดอำนาจกันเท่านั้นและจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วอาตมาก็ออกจากห้องนาย,ยกรัฐมนตรีไปทำงานตามปกติ วันที่1นึ่งตุลาคม2,519มีหนังสือด่วนที่สุดจากสำนักรชาชเลขาธิการให้รัฐมนตรีทุกคนไปรับเสด็จองค์รชาชทายาทเสด็จกลับจากประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเรียกอาตมาไปพบและได้พูดถึงเขาของการปฏิวัติว่ามีขึ้นแล้วนายสมัครสุนทรเวทนายสมบูรณ์ซิรีคอนร,รู้ข่าวว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการพัก ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทายและจะถูกย้ายกระทรวงสองคนนี้ได้ทำหนังสือยื่นถึงนาย,ยกรัฐมนตรีว่าอยากกลับทูลแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีหากว่าไม่ได้อยู่กระทรวงมหาไทายหากแต่งตั้งก็จะลาออกโดยยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีที่ห้องรับรองของกองทัพอากาศขณะไปรอรับเสด็จในตอนที่นาย,ยกรัฐมนตรีพูดถึงเขาการปฏิวัติว่ววามาจากฝ่ายไหนกับอาตมานั้นอาตมาได้กล่าวว่าตามใจใครจะปฏิวัติตละ่ะ หากมีการปฏิวัติขึ้นมาอีกเราจะแพ้คอมมิวนิสต์นิสิน์นักศึกษาปัญญาชนจะขึ้นเขารวมกับพวกบนเขามากขึ้นเรื่องนาเสียดายที่จะถูกทำลายประชาธิปไตยมอมราชวงศ์เสนีปาโมดนายกรัฐมนตรีพูดว่าผมทำงานเพื่อประชาธิปไตยและราชบัลลังก์มา30ปีแล้วทำอย่างดีที่สุดแล้ว น่าเสียดายที่สุรินไม่ได้ขยายความว่าเขาการปฏิวัติที่เขาพูดถึงในปลายเดือนกันยายนต่อต้นเดือนตุลาคมนั้นมาจากฝ่ายไหนกันแน่ข้อมูลของเขาที่ว่าประมาณและสมัครขัดขวางการเล่นงานวิทยุยานเกราะ ดูเหมือนจะเป็นการยืนยันการวิเคราะห์ของขอบวนการนักศึกษาในช่วงนั้นที่ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มฝรั่งฝ่ายขวาที่มียันกรอบเป็นหัวหอกมีที่มาหรือได้รับแรงสนับสนุนจากพรรคชาติไทยและปีกขวาประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพันธมิตรชาติไทยอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ว่าแพนปฏิวัติเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายทหารในปีนั้นและที่สุริน์เสนอให้แก้รายชื่อการโยกย้ายใหม่กลับชี้ไปที่กลุ่มสี่เสาที่ครองอำนาจในกองทัพ แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่ว่าในช่วงปี2,519โดยเฉพาะในเดือนเทท้ายก่อน6ตุลาชนชั้นปกครองทุกกลุ่มต่างจองหาจังหวะทำรัฐประหารด้วยกันทั้งนั้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจดหมายเกี่ยวกับกรณี6ตุลาถึงสมาชิกพักประชาธิปัตย์ของสุรินทร์มาสดิ์ ฉบับแรกลงวันที่3ตุลาคม2520ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างในที่ใดมาก่อนในทางตรงกันข้ามฉบับที่2ลงวันที่24ตุลา2520ต้องนับว่าเป็นเอกสารทางการเมืองไทยสมัยใหม่ที่รู้จักกันดีมากที่สุดชิ้นหนึ่งและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอีกเช่นกันจดหมายฉบับนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารรายสัปดาห์ข่าวไทยนีก่อนฉบับวันที่12มิถุนาย,ยน2521 ในยุคที่มีคำนูนสิทธิสมานเป็นเสมือนบรรณาธิการหลังฉากชื่อคำนูนไม่เคยปรากฏในนิตยสารเลยหลังจากนั้นได้มีผู้นำมาตีพิมพ์ซ้ำอีกไม่ต่ำกว่า2-3ครั้งโดยเฉพาะในปี2531 เมื่อเกิดการโต้แย้งทางการเมืองครั้งใหญ่หลังจากมีการเปิดเผยว่าจำลองสีเมืองมีส่วนร่วมในการชุมนุมของกลุ่มพลังฝ่ายขวานาทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันที่6ตุลาคม2519เช่นในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์และในหนังสือคดีประวัติศาสตร์6ตุลาใครคือฆาตกรซึ่งสมยศเชื้อถ่ายเป็นบรรณาธิการผมเข้าใจว่าในการตีพิมพ์ครั้งหลังๆได้ใช้ฉบับที่ตีพิมพ์ในข่าวไทยนิกรเป็นต้นแบบ เนื่องจากในฉบับนั้นมีความตกหล่นอยู่สองแห่งยารวมการสอบบรรทัดซึ่งไม่สำคัญมากนักและฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งหลังๆก็มีข้อความตกหล่นเหล่านั้นตามไปด้วยผมขออนุญาตยกเอาส่วนสำคัญของจดหมายสุริ์ฉบับดังกล่าวมาพิมพ์ซ้ำในที่นี้หลังจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ผมมีความรู้สึกเมื่อได้กลับไปอ่านจดหมายฉบับนี้เมื่อเร็วๆนี้ว่า มีประเด็นน่าสนใจบางประเด็นที่ก่อนหน้านี้เราอาจมีแนวโน้มมองข้ามไปสุรินเขียนว่าวันที่6ตุลาคม2519อาตมาถึงตึกบัญชาการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเวลาประมาณ7นาฬิกาเศษมีนักหนังสือพิมพ์มาคอยอยู่ที่บันไดและลานก่อนเข้าลิบหลายคน ต่างก็ถามถึงการมีภาพแคว้นคอหน้าคล้ายเจ้าฟ้าชายอาตามาตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งดำเนินคดีและกรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษาบางคนเข้ามอบตัวแล้วต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายแล้วอาตามารีบขึ้นไปที่ชั้น4ี่ที่ห้องทำงานนายกรัฐมนตรีพบหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดนายกรัฐมนตรีได้ดูภาพในหนังสือพิมพ์ดาวสยามและบ้านเมืองจึงเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีว่า ให้รีบประกาศสภาวะฉุกเฉินห้ามชุมนุมทั่วประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยพะนาท่านนายกเห็นด้วยแล้วว่าเดี๋ยว9้าโมงเช้าประชุมคณะรัฐมนตรีจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอาตมาจึงลงไปทำงานชั้น3เห็นหนังสือที่ด่วนไม่กี่ฉบับเวลา9ก้านาฬิกาเศษจึงรีบลงไปประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าไปถึงคณะรัฐมนตรีเปิดประชุมไปแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวกับอาตมาว่ากำลังพิจนารณาเรื่องประกาศสภาวะฉุกเฉินอาตมาว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นอำนาจของนายกร รัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทย และจำเป็นต้องประกาศสภาวะฉุกเฉินเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้ายในบ้านเมืองปรากฏว่าพลตรีชาติชายชุนหวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีอื่นฝ่ายพักชาติไทยคัดค้านไม่ให้ประกาศสภาวะฉุกเฉินไม่ให้ห้ามการชุมนุมโดยอ้างเหตุผลว่าหากห้ามการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านจำนวนมากที่นัดมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงมา้าเดินทางเข้ามาชุมนุมมากแล้วและกำลังเดินทาง ามาก็าจะเดือดร้อนชุมนุมไม่ได้และหันมาเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเหตุผลของการคัดค้านของพลตรีชาติชายอ่อนรัฐมนตรีส่วนมากนั่งเฉยแสดงว่าเห็นด้วยในการประกาศสภาวะฉุกเฉินพลตรีชาติชายจึงได้ไปนำเอาพลตำรวจตรีเจริญฤทธ จำรัดโรมรันผู้เป็นหัวหน้าลูกเสือชาวบ้านคนหนึ่งของฝ่ายต่อชดอเข้ามาในคณะรัฐมนตรีมาคัดค้านการประกาศสภาวะฉุกเฉินและกล่าวว่าจะต้องปราบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สิ้นซากนายกรัฐมนตรีพูดว่าไม่ได้คุณจะเอาลูกเสือชาวบ้านเอาประชาชนไปฆ่านักศึกษาประชาชนไม่ได้หากเกิดจะลาจนเป็นหน้าที่ของตำรวจทหารบ้านเมืองมีคือมีแปรคุณจะเอาประชาชนไปฆ่าประชาชนไม่ได้พลตำรวจตรีจเจริญธิ์ บังอาจโต้นายกรัฐมนตรีต่อไปว่าลูกเสือชาวบ้านก็มีวินัยร่วมกับตำรวจทหารได้ดูเหตุการณ์จากการกระทำของรัฐมนตรีฝ่ายพักชาติไทยและที่ไปนำพลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์เข้ามาโต้เถียงกับนายกรัฐมนตรีแล้วอัตมาเข้าใจได้ทันทีว่าพวกนี้ต้องวางแผนการปฏิวัติไว้แล้วและเชื่อแน่ของพวกเขาแล้วว่าต้องสำเร็จแน่ตำรวจยศพลตำรวจตรีอย่างกล้าเถียงนายกรัฐมนตรีถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลตรีประมาณอดิเรกสารหัวหน้าพักชาติไทยรัฐมนตรีเกษตรแสดงความเห็นในคณะรัฐมนตรีว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่จะปราบปรามให้ศูนย์กลางนิสิตน,นักศึกษาแห่งประเทศไทยให้ถูกลบชื่อหายไปจากประเทศ ก่อนเที่ยงที่กำลังโต้กันเรื่องจะประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือไม่โดยฝ่ายรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ให้ประกาศรัฐมนตรีฝ่ายพักชาติไทยไม่ยอมให้ประกาศทาั้งๆที่เลขาธิการคณะกรรมาการกฤษฎีกาล่าประกาศไว้แล้วยังไม่เป็นที่ยุตินั้นพลตารวจโทชุมพลโลหะชละ รองอธิบดีกรมตำรวจได้เข้ามารายงานในคณะรัฐมนตรีพร้อมกับร้องไห้โฮๆโว่าฝ่ายนักศึกษามีอาวุธปืนสงครามร้ายแรงระดมยิงตำรวจบาดเจ็บและตายจำนวนมากฝ่ายนักศึกษาก็ตายเยอะพูดพางร้องไห้พางตำรวจนครบางซู้ไม่ได้จึงส่งตำรวจพลร่มและต่อชอดอเข้าไปปราบปราม ต่อมาพลตำรวจเอกสีสุดมหิทรเทพอธิบดีกรมตำรวจได้เข้าไปรายงานเหตุการณ์ว่าควบคุมสถานการณ์ในธรรมศาสตร์ไว้ได้แล้วมีความสงบเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีถามว่าตำรวจตายกี่คนท่านอธิบดี อธิบดีกรมตำรวจตอบว่าตำรวจไม่ตายแต่บาดเจ็บไม่กี่คนรัฐมนตรีจึงแสดงสีหน้าสงสยัยอธิบดีตำรวจหันไปมองพลตำรวจโทชุมพลกำลังนั่งเช็ดน้ำตาจึงไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขารายงานกันว่าอย่างไรอธิบดีกรมตำรวจจึงเดินออกจากที่ประชุม ต่อมาพลตำรวจตรีกระจ่างซึ่งเป็นหัวหน้านำต่อชดอกเข้าไปทำการควบคุมนักศึกษา3า0พันคนเสษไว้แล้วนั้นเขารายงานเหตุการณ์นในคณะรัฐมนตรีท่านผู้นี้อาตมาไม่ทราบนามสกุลแต่อาตมายกย่องเขาอยู่จนบัดนี้ว่าเป็นตำรวจอาชีพผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปทำงานก็ไปทำแล้วมารายงานคณะรัฐมนตรีตามความเป็นจริงแต่สังเกตดูไม่เป็นที่พอใจของรัฐมนตรีฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ พลตำรวจตรีกระจ่างรายงานว่าปืนที่ยึดได้จากนักศึกษาเป็นเพียงปืนพกสามกระบอกคุณสเวตเปี่ยมพมสารร,รองนายกรัฐมนตรีถามว่าปืนอะไรที่เสียงดังมากดังปุ้งปุ้งปึ้งปึง,ปงใครยิงฝ่ายเรายิงหรือฝ่ายนักศึกษายิงพลตำรวจตรีกระจากตอบว่าปืนอย่างนั้นนักศึกษาจะเอามาอย่างไหนตำรวจยิงทั้งนั้น จนกระทั่งเที่ยงปัญหาจะประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือไม่ยังตกลงกันไม่ได้อาตมาจึงตัดบทด้วยการเสนอว่ามอบอำนาจนาย,ยกรัฐมนตรีก็แล้วกันท่านจะประกาศสภาวะฉุกเฉินเวลาใดแล้วพักรับประทานอาหารอาตมาถ,ถามพลตำรวจตรีกระจากเป็นการส่วนตัวนอกที่ประชุมว่า ยึดอาวุธจากนักศึกษาได้เพิ่มหรือไม่พลตำรวจตรีกระจ่างวิทยุถามไปยังที่ควบคุมนักศึกษาบางเขนซึ่งเป็นศูนย์ได้รับการตอบทางวิทยุว่าได้ปืนจากนักศึกษาในธรรมศาสตร์เพียงสามกระบอกเป็นปืนพกขนาดจุดสองสอง ตอนบ่ายประชุมคณะรัฐมนตรีต่อมีการพิจารณาร่างถแถลงการได้มีการถแถลงการบางตอนไม่ตรงตามความจริงอัตมาเป็นผู้ขัดค้านไม่ให้ออกถแถลงการเท็จต่อมาพลตรีชาติชายรัฐมนตรีอุตสาหกรรมออกไปนอกห้องประชุมแล้วพูดว่าลูกเสือชาวบ้านในที่ประชุมน้าลานพระบรมรูปเริ่มอึดอัดแล้วเพราะไม่ได้รับคาตอบจากรัฐบาล นายกรัฐมนตรีถามว่าเหตุการณ์สงบแล้วยังไม่กลับบ้านกันอีกหรือพลตรีชาติชายตอบว่ายังไม่กลับและเตรียมเดินขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอทราบคำตอบจากรัฐบาลตามข้อเรียกร้องจึงมีรัฐมนตรีคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าใครถามว่าลูกเสือชาวบ้านเรียกร้องอะไรนายกรัฐมนตรีตอบว่ากลุ่มแม่บ้านได้ยืนคอเรียกร้องมาเมื่อวันก่อน พร้อมกับล้วงซองขาวออกจากเสื้อแล้วอ่านให้ฟังถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มแม่บ้านจำได้ว่ามีข้อเรียกร้องให้ในายสุรินทร์มาสดิษนายชวนหลีกภัยนายนดำรงสิทธิพิพัฒน์ออกจากรัฐมนตรีให้จับด็อกตรป่วยอึ้งพากรนนายแค้วนรปติและกรรมการพักสังคมนิยมทุกคนให้ใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยเด็ดขาดเมื่ออ่านข้อเรียกร้องจบนายประสิทธิ์การจนวัด รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเป็นสิ่งที่มากไปนายกรัฐมนตรีได้รับพระกรุณาแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์การออกจากตำแหน่งมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหากเห็นว่าไม่เหมาะสมสสก็อาจลงมติไม่ไว้วางใจได้การถแถลงนโยบายในวันมะรืนนี้ 8ตุลาคม2519เพื่อรับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิ์ที่จะลงมติไม่ไว้วางใจได้ประชาชนเพียงบางส่วนจะมาเรียกร้องแบบนี้เห็นว่าไม่ถูกอาตมารประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยความอดทนสิ่งที่จะพูดหลายครั้งแต่ไม่ได้พูดแต่เฉพาะเรื่องข้อเรียกร้องของแม่บ้านกลุ่มหนึ่งอาตมาเห็นว่าจะต้องพูดเพราะมีรัฐมนตรีบางคนในพรรคชาติไทยเป็นผู้ร่วมก่อเรื่องขึ้นด้วยอาตมาจึงพูดว่า อาตมาไม่ได้ห่วงตำแหน่งรัฐมนตรียอมทำตามมติพักคำสั่งพักและดำเนินแนวนโยบายของพักอย่างเข่งครัดทุกประการแต่เมื่อมาบีบบังคับกันด้วยเล่ห์การเมืองที่สกรปรกแบบนี้ผมไม่ลาออกผมจะสู้สู้เพื่อศักดิ์ศรีของผมเป็นคำพูดของอาตมาในวันนั้นหลังจากนั้นพลตรีประมาณอดิเรกสารพูดขึ้นว่า การใส่ร้ายป้ายสีกันก็มีทั้งนั้นนี่เป็นข่าวว่าคุณทำรงไปพูดที่ขอนแก่นว่าไม่ให้พักชาติไทยร่วมรัฐบาลอีกอาจารย์ทำรงพูดว่าผมไม่เคยไปที่สถานีวิทยุขอนแกน่นหลังจากนั้นพลตรีชาติชายชุนทวันก็ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่นานลูกเสือชาวบา้านและพวกเขาที่เตรียมไว้ที่ลานพระบ,บรมรูปทรงมาโดยมีนายธรรนูนเทียนเงินนายสมัครสุนทรเวร นายส่งสุขพคกาะะเกษมและพวกได้ไปร่วมอยู่ที่นั่นด้วยก็เคลื่อนขบวนมาทั้งรถยนต์และเดินมาล้อมทำเนียบรัฐบาลขณะฝนกำลังตกการประชุมคณะรัฐมนตรีเลิกประมาณ15นาฬกาเศษอาตมานั่งรถยนต์จากตึกไทยคู่ฟ้าไปตึกบัญชาการตั้งใจว่าจะทำงานอยู่ตามปกติเพราะถือว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดแต่นายตำรวจคนหนึ่งยืนกล้ามฝนรออยู่และเตือนว่า ท่านรัฐมนตรีรีบออกจากทำเนียบรัฐบาลเร็วที่สุดมีเช่นนั้นเป็นอันตร,รายถึงชีวิตอัตมาก็ได้คิดและสั่งคนขับรถออกจากธรำเนียบไปได้อย่างปลอดภยัย เช่นเดียวกันกับคนอื่นๆในขบวนการนักศึกษาที่ผ่านเหตุการณ6ตุลาคม2519มาผมได้อ่านจดหมายของสุรินมาสดิตท,ที่เล่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนั้นด้วยความรู้สึกชื่นชมที่สุรินทร์นำความจริงมาเปิดเผยจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เมื่อกลับไปอ่านอีกครั้งอย่างตั้งใจวิเคราะห์และวิจารณ์มากขึ้นผมเริ่มมองเห็นว่าบางอย่างที่สุริน์เล่าชวนให้ตั้งคำถามกับบทบาทของสุรินและพรรคประชาธิปัตย์เองได้ ประการแรกผมคิดว่าที่ผ่านมาเรามีแนวโน้มจะมองข้ามความจริงที่ว่าการถกเถียงในที่ประชุมคอรมอครั้งนั้นโดยเฉพาะมาตรการที่สุรินและพักประชาธิปัตย์เสนอเพื่อแก้ว,วิกฤตคือให้ประกาศสภาวะฉุกเฉินนั้นไม่มีความหมายใดๆเลยต่อชะตากรรมของผู้ชุมนุมที่ธรรมศาสตร์สุรินเล่าว่าเขาเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณเจ็นาฬิกาเศษและคณะรัฐมนตรีเริ่มประชุมเวลา9ก้านาฬิกา เมื่อถึงเวลาทั้งสองนั้นการโจมตีธรรมศาสตร์โดยกำลังตำรวจและม็อบฝ่ายขวาได้ดำเนินการไปแล้วต่อให้มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินทันทีที่เริ่มประชุมครมก็จะไม่มีผลอะไรต่อการฆ่าหมู่ที่ท่าพระจันทร์สุรินเขียนว่าอาตมารีบขึ้นไปชั้น4ี่ที่ห้องทำงานนายกรัฐมนตรีพบหม่อมราชวงศ์เสนีปรามโมทนายกรัฐมนตรีได้ดูภาพในหนังสือพิมพ์ดาวสยามและบ้านเมือง ึงเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีว่าให้รีบประกาศสภาวะฉุกเฉินห้ามชุมนุมทั่วประเทศเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเห็นได้ชัดว่าความคิดให้ประกาศสภาวะฉุกเฉินของสุริน์มาจากความต้องการป้องกันการชุมนุมประท้วงรัฐบาลของฝ่ายขวาที่กำลังจะมีขึ้นไม่ใช่ความต้องการจะปกป้องคุ้มครองการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์แต่อย่างใดประการที่สองต่อเน,นื่องจากประการแรก สิ่งที่ชวนให้สะดุดใจที่สุดเมื่อกลับไปอ่านจดหมายสุรินคือสุรินและฝ่ายประชาธิปัตย์เองไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าห่วงใยต่อการบุกโจมตีธรรมศาสตร์ของตำรวจมากนักในความเป็นจริงเสนีได้สั่งการให้อธิบดีตำรวจดำเนินการสอบสวนและจับกลุมผู้กระทำความผิดมินองค์รัชธายาเท่านั้นและตัวแทนสุนิสิตก็ได้ติดต่อเข้ามอบตัวแล้วด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่ตำรวจจะต้องใช้กำลังเข้าทำลายการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์สุรินเล่าถึงการที่ชุมพลโลหะชละเขามารายงานในคณะรัฐมนตรีพร้อมกับร้องไห้โหโหแต่เขาไม่ได้เล่าว่าเขาหรือใครในพักประชาธิปัตย์เองตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องมีการบุกยึดธรรมศาสตร์จับผู้ชุมนุมถึงกว่า3,000คนใครเป็นคนออกคำสั่งให้ทำเช่นนั้น ประเด็นนี้มีความสำคัญและเป็นสิ่งชอบธรรมที่จะยกขึ้นมาเพียงใดดูได้จากเหตุการณ์เล็กๆหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ห่างจากการเขียนจดหมายของซุรินเท่าไรนักในวันที่7กันยายน2520 รัฐบาลทานินไกลวิเชียนได้ออกถแถลงการเรื่องกรณีผู้ถูกจับกลุ่มเนื่องจากเหตุการณ์ในวันที่6ตุลาคม2519ฉบับหนึ่งเผื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวที่รัฐบาลออกถแถลงการก็เพราะก่อนหน้านั้นสองวันคดี6ตุลาได้ถูกนำขึ้นสู่ศาลเป็นครั้งแรก ผู้ต้องหา19คนสุดรรมแสงประทุมและอีกคนในชุดนักโทษเด็ดขาดพร้อมตัวที่ขาถูกนำตัวไปที่ศาลาหารในกระทรวงกลาโหมและโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนผู้คนหลายพันคนรวมทั้งช่างภาพสื่อมวลชนและผู้แทนองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศพร้อมใจกันไปฟังการพิจารณาคดีและให้กำลังใจผู้ต้องหาจนเบียดเสียดกันแน่นศาลและกระทรวงกลาโหมในทางปฏิบัติ เป็นการชุมนุมทางการเมืองครั้งแรกหลังรัฐประหารสร้างความตกใจแก่รัฐบาลไม่น้อยส่วนหนึ่งของแถลงการกล่าวว่าในวันที่6ตุลาคม2519รัฐบาลชุดก่อนมอมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีได้จับกลุ่มบุคคลที่ใช้กำลังและใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางเจ้าพานักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อก่อความวุ่นวายและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รวมทั้งร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและผู้อื่นและในข้อหาอื่นๆซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นเป็นจำนวนทั้งสิ้น3,154คนทันทีที่รัฐบาลทานินออกแถลงการฉบับนี้มอมราชวงศ์เสนีปราโมทได้ออกคำชี้แจงออกมาตอบโต้ฉบับหนึ่งดังนี้ ข้าพประาขอชี้แจงว่าในวันที่5ตุลาคม2519ก่อนมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ข้าพเจ้าในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนและจับกลุ่มเฉพาะแต่ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อองครัชทายาทอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2แต่ฐานเดียวเท่านั้นดังที่ข้าพเจ้าได้ชี้แจงแถลงให้ทราบทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ตอนค่ำวันที่5ตุลาคม2519ส่วนความผิดฐานอื่นไม่ได้สั่ง แต่ในการประชุมคอรมอในเช้าวันที่6ตุลาคมนั่นเองถ้าเราเชื่อตามจดหมายของสุรินมาสดิษไม่ว่าตัวเสนีหรือสุรินหรือพักประชาธิปัตย์ไม่มีใครถามชุมพลโลหะชละหรือสีสุขมหินทรเทพอธิบดีกรมตำรวจว่าเหตุใดจึงใช้กำลังเข้าปราบปรามการชุมนุมในธรรมศาสตร์ในเมื่อผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานดูหมิ่นองค์ราชทายาทต,ติดต่อเข้ามอบตัวแล้วใครสั่งให้ทำ ที่ผ่านมาผมคิดว่าเราอ่านจดหมายสุรินในแง่ที่เป็นการเปิดโปงการเข้าไปเล่นบทโศกในที่ประชุมคอรมอของชุมพลโดยมองข้ามความจริงไปว่าฝ่ายประชาธิปัตย์เองรวมทั้งตัวสุรินไม่ได้ตั้งข้อสงสัยหรือคัดค้านการที่ตำรวจใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของนักศึกษาโดยตรงอันที่เจงเสนีและสุรินควรจะทำอย่างที่เสนีเพิ่งมาทำในคำชี้แจงในต้นเดือนกันยายน2520คือยืนยันว่าความผิดฐานอื่นไม่ได้สั่ง อาจจะแย้งได้ว่าจดหมายสุรินฉบับดังกล่าวมีถึงสมาชิกพักประชาธิปัตย์จึงไม่ต้องการเล่าว่าตัวเอออกมาปกป้องการชุมนุมของนักศึกษาในที่ประชุมคอรมอในเช้าวันนั้นแต่ในจดหมายที่สุรินเขียนถึงสุธรรมแสงประทุมที่คุกบางขวางในเวลาไล่เลี่ยก,กันลงวันที่17ตุลาคม2520ก็กล่าวแต่เพียงว่า อาตมาไม่พอใจเลยในการที่นิสิตนักศึกษาประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกกล่าวร้ายโดยประศจากความจริง เรื่องภายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนั้นอัตมาพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปนตามความจริงแต่รัฐมนตรีพวกพักชาติไทยได้ต่อต้านคัดค้านอาตมาและรวมแผนการปฏิวัติของพวกเขาอย่างชัดเจนซึ่งน่าจะหมายถึงการถกเถียงกันเรื่องจะประกาศใช้สภาวะฉุกเฉินหรือไม่มากกว่าหรือมีเช่นนั้นก็อาจจะหมายถึงแถลงการที่ดูเหมือนจะมีการพยายามร่างกันขึ้นในจดหมายถึงสมาชิกพักสุรินกล่าวว่า ตอนบ่ายประชุมคณะรัฐมนตรีต่อมีการพิจารณาร่างถแถลงการได้มีถแถลงการบางตอนไม่ตรงตามความจริงอัตมาเป็นผู้คัดค้านให้ออกถแถลงการเท็จผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมีการออกถแถลงการนี้หรือไม่เพราะไม่เคยเห็นในจดหมายถึงพักฉบับที่สองของสุรินมีตอนหนึ่งที่กล่าวว่าพลตรีชาติชายจึงได้ไปนำเอาพลตำรวจตรีเจริญฤทธิจ์จำรับโรมรัน ผู้เป็นหัวหน้าลูกเสือชาวบ้านคนหนึ่งของฝ่ายต่อชดอเข้ามาในคณะรัฐมนตรีมาคัดค้านการประกาศสภาวะฉุกเฉินและกล่าวว่าจะต้องปราบนักศึกษาในมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ให้สิ้นซากนายกรัฐมนตรีพูดว่าไม่ได้คุณจะเอาลูกเสือชาวบ้านเอาประชาชนไปฆ่าประชาชนไม่ได้และพลตรีประมาณอดิเรกสารหัวหน้าพักชาติไทยรัฐมนตรีเกษตรแสดงความเห็นในคณะรัฐมนตรีว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่สุด ที่จะปราบปรามให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยให้ถูกลบชื่อหายไปจากประเทศซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่จดหมายถึงพักฉบับแรกกล่าวอย่างสั้นๆว่าวันนั้นได้มีผู้เสนอให้ค้านักศึกษานาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดค้านไม่ให้กระทำแต่ทั้งสองกรณีเป็นการคัดค้านการใช้ลูกเสือชาวบ้านมากกว่า ไม่ปรากฏว่ามีการตั้งข้อสงสัยหรือคัดค้านการกระทําของตํารวจซึ่งอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ผาสือของเสนีและสุรินก็ได้อย่างไรก็ตามผมยังคงเห็นว่าทั้งคู่น่าจะได้ยืนยันในวันนั้นอย่างที่เสนีมายืนยันในภายหลังว่าความผิดสถานอื่นไม่ได้สั่งความจริงก็คือในเช้าวันที่6ตุลาคม2519นั้น กำลังตำรวจประเภทต่างๆได้บุกเข้าโจมตีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์โดยไม่ได้รับคำสั่งใดๆจากรัฐบาลปัญหาที่เราต้องพิจารณาต่อไปคือใครเป็นผู้สั่งและสั่งเพื่อผลประโยชน์ของใครกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือใครเป็นผู้บงการใครสั่งใครบงการบุกธรรมศาสตร์ กำลังที่บุกเข้าโจมตีผู้ชุมนุมในธรรมศาสตร์ในเช้าวันที่6ตุลาคม2519ถ้าจะแบ่งแบบกว้างที่สุดประกอบด้วยสองพวกคือมีเครื่องแบบกับไม่มีเครื่องแบบพวกไม่มีเครื่องแบบอย่างน้อยได้แก่ลูกเสือชาวบ้านสังเกตจากผ้าพ,พันคอพระราชทานและน้าจากกระทิงแดงสังเกตจากบุคลิกท่าทางนอกจากนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าหลายคนอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจทห,หารนอกเครื่องแบบ เช่นมีเพื่อนผมบางคนแสดงความเห็นว่าลักษณะทารุณกรรมที่พวกนี้กระทำเช่นตอกลิ่มเผาทั้งเป็นแควนคอและประทุสร้ายศพคล้ายกับวิธีการที่ทหารอเมริกันหรือคนพื้นเมืองที่ทหารอเมริกันฝึกกระทำในสงครามเวียดนามถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่น่าจะมีจิตใจเหี้ยมเกรียมพอจะทำเช่นนั้นได้ในความเป็นจริงทารุณกรรมต่างๆที่นิยาม6ตุลาในความทรงจำของคนทั่วไป เป็นฝีมือของพวกไม่มีเครื่องแบบนี้มากกว่าพวกมีเครื่องแบบอย่างไรก็ตามลำพังพวกไม่มีเครื่องแบบที่มีอาวุธไม่มากไม่สามารถจะสลายการชุมนุมในวันนั้นได้พวกมีเครื่องแบบเป็นผู้โจมตีสังหารหมู่โดยอาวุธหนักเบาครบเครื่องก่อนเปิดทางให้พวกไม่มีเครื่องแบบทําทารุณกรรม ลักษณะเด่นที่สุดของกำลังติดอาวุธในเครื่องแบบที่ลงมือปราบปรามการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนในกรณี6ตุลาซึ่งตรงข้ามกับกรณี14ตุลาและ17พฤษภาคมคือมีแต่ตำรวจไม่มีทหารถ้าดูจากหลักฐานต่างๆที่มีอยู่รวมทั้งคำให้การของพยานที่เป็นตำรวจในคดี6ตุลาจะพบว่ากำลังตำรวจแทบทุกหน่วยถูกกระดมมาใช้ในการโจมตีธรรมศาสตร์ทั้งนครบาลตั้งแต่สอนอถึงแผนกอาวุธพิเศษหรือสวด สันติบาลกองปราบปรามโดยเฉพาะตำรวจแผนกปราบจราจรคอมมาดโอ200คนภายใต้สล้างบุญนาคและตำรวจพลร่มตะเวนชายแดนจากค่ายนาเรศวรหัวหินสองหน่วยหลังนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกำลังหลักในการโจมตีขอให้เรามาพิจารณาอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตำรวจปราบจราจรและสลางบุญนาคตำรวจปราบจราจรเป็นแผนกหนึ่งแผนกห้าของกองกำลังสองกองปราบปรามพันตำรวจโทสลางบุญนาคเป็นรองผู้กำกับการสองคนหนึ่งเขาให้การแก่สารทหารว่าได้รับคำสั่งจากพลตำรวจตรีสุวิ์โสธิทัศน์ผู้บังคับการกองปราบปรามเมื่อเวลาตีหนึ่งของคืนวันที่5ตุลาคม2519ให้นํากําให้นำกำลังตำรวจปราบจราจรไป รักษาความสงบที่บริเวณท้องสนามหลวงและหน้ามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาจัดกำลังได้ประมาณ200คนนำไปถึงธรรมศาสตร์เมื่อเวลาตีสามต่อมาเวลาประมาณ8นาฬิกาก็ได้รับคำสั่งจากอธิบดีกรมตำรวจให้เข้าไปทำการตรวจค้นจับกลุ่มและใช้อาวุธปืนได้ตามสมควรอย่างไรก็ตามทีค่าได้รับคำสั่งให้ใช้อาวุธได้จากอธิบดีตำรวจนั้นได้รับคำสั่งโดยมีนายตำรวจมาบอกด้วยวาจา จำนายตำรวจนั้นไม่ได้ว่ามียศอะไรมาบอกกันหลายคนขณะที่สลางทั้งในคํคำให้การต่อสารทหารและในบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับ6ตุลาที่เขาเผยแพร่หลังจากนั้นเช่นในส่วนที่เกี่ยวกับป่วยอึ้งพาก,ก่อนเมื่อเร็วๆนี้ พยายามเสนอภาพตัวเองเป็นเพียงเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปกติตามกฎหมายและตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคำให้การและบันทึกความจำของเขาเองมีช่องโหว่และจุดที่ขัดแย้งกันเองซึ่งชวนให้สงสัยได้ว่าพฤติกรรมของเขาในวันนั้นมีเบื้องหลังทางการเมืองคือมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพลังฝ่ายขวาที่มุ่งกวาดล้างทำลายขบวนการนักศึกษาเพื่อปูทางไปสู่การรัฐประหาร สลางอ้างว่าในคืนวันที่5ตุลาคม2519เวลาประมาณ5ทุ่มครึง่งเขาเดินทางไปสังเกตการบริเวณสนามหลวงนามมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ด้วยตัวเองโดยแต่งกายนอกเครื่องแบบ แล้วจู่ๆในระหว่างที่เดินอยู่บริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัยด้านวัดมหาธาตุก็มีผู้หญิงสามคนซึ่งขาไม่เคยรู้จักมาก่อนมาพบข้าบอกข้าว่าเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการแสดงละครการเมืองดังกล่าวซึ่งน่าจะทําให้เกิดเหตุร้ายขึ้นได้ทางตํารวจไม่ดําเนินการอย่างไรบ้างหรือเขาจึงพาทั้งสามไปรายงานพลตำรวจตรีสุวิทย์โสธิทัศน์ เพื่อให้ปากคำที่กรองปราปแล้วจึงเดินทางไปแผนกห้าเพื่อเตรียมกำลังตามคำสั่งของพลตำรวจตรีสุวิทย์จัดกำลังได้200คนนำกลับมาที่ธรรมศาสตร์นี่เป็นความบังเอิญอันเหลือเชื่ออย่าลืมว่านั่นเป็นเวลาใกล้เที่ยงคืนสลางไม่ได้แต่งเครื่องแบบ อาจารย์ธรรมศาสตร์ทั้งสาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นใครสลางอ้างว่าเชื่อว่าคงมีอาจารย์คนใดคนหนึ่งรู้จักนาคาอย่าว่าแต่อาจารย์ทั้งสามไปทำอะไรดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดนั้นในบริเวณนั้นยิงทาไม่พอใจการแสดงละครของนักศึกษาทำไมไม่ไปแจ้งความที่สอน,นอสักแห่งตั้งแต่กลางวันหรือตั้งแต่วันที่สี่ซึ่งเป็นวันแสดงละครกลับมาเดินท่อมๆในยามวิกาลให้เจอสล้างโดยบังเอิญเพื่อร้องเรียนได้เช่นนั้น เรื่องประหลาดของสล้างในวันที่5ตุลาคมยังมีอีกในระหว่างตอบคำถามโจทย์ในศาลทหารเขาไม่ยอมเล่าถึงการกระทำอย่างหนึ่งของตัวเองจนกระทั่งเมื่อทนายจำเลยสักคานจึงได้ยอมรับว่าหลังจากพาอาจารย์ธรรมศาสตร์ทั้งสาไปให้ปากคำที่กรองปราบแต่ก่อนที่ข้าจะนำเอากำลังตำรวจ200คนออกไปปฏิบัติการนั้นข้าได้ไปพบมอมราชวงศ์เสนีปราโมทที่บ้านในซอยเอกมัยก่อน ข้าไปเองไม่มีใครสั่งให้ไปข้าไปดูความเรียบร้อยของผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าอย่าลืมว่าขณะนั้นตีหนึ่งถึงสองคำให้การของเขาเองสล้างอยู่ภายใต้คำสั่งพลตำรวจตรีสวิทให้นำกำลังไปที่ธรรมศาสตร์แต่แทนที่จะรีบไปปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชากับทะเลทลายแวะไปบ้านเสนีโดยไม่มีใครสั่งให้ไปเพียงเพื่อ ดูความเรียบร้อยของผู้ใต้บังคับบัญชาทนายจำเลยเสนอเป็นความในยะว่าแท้จริงสลางไปเพื่ออาสานำกำลังไปปราบนักศึกษาในฐานะของความเป็นฝ่ายขวาแบบเดียวกับที่จำลองสีเมืองและพวกยังเติร์กเคยแอบเข้าพบเสนีที่บ้านเพื่อเรียกร้องทางการเมืองในปีนั้นแต่สลางปฏิเสธโดยส่วนตัวข้าไม่ได้ขออนุญาตต่อท่านนายกรัฐมนตรีนำกำลังออกปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าได้พบกับนายกรัฐมนตรีและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังด้วยเมื่อคาได้เล่าเหตุการณ์ให้ท่านนายกรัฐมนตรีฟังแล้วท่านได้บอกกับข้าว่าเรื่องนี้สั่งการไปทางอธิบดีกรมตำรวจแล้วมอมราชวงศ์เสนีปราโมนไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษแก่ข้าในขณะนั้นซึ่งชวนให้สงสัยว่าคนระดับนายกรัฐมนตรีจะต้องมาชี้แจงให้นายตำรวจระดับรองผู้กำกับ ที่แวะมาหาตอนตีสองโดยไม่บอกล่วงหน้าและเป็นการส่วนตัวทำไมในบันทึกกรณี6ตุลาคมที่เกี่ยวข้องกับรักตรป่วยที่สล้างเผยแพร่ในโอกาสการถึงแก่กรรมของป่วยอึ้งพากรเมื่อเร็วๆนี้เขาเล่าว่าในวันที่6ตุลาหลังจากนักศึกษาในธรรมศาสตร์มอบตัวต่อต,อตำรวจแล้วเขาได้รับวิทยุจากผู้บังคับการกองปรา สั่งการให้ผมเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลโดยด่วนเนื่องจากประชาชนที่ไม่พอใจร,รัฐบาลในขณะนั้นบุกเข้าไปในทำรรเนียบโดยมีคำสั่งให้รักษาความปลอดภยัยหรือหาทางพาท่านนายกหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชออกจากทำเนียบรัฐบาลให้ได้เมื่อไปถึงทำรรเนียบทราบว่าพนาท่านนายกมีความประสงค์จะลาออกเพื่อให้เกิดความสงบสุขมีสสส่วนหนึ่งเห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยส่วนตัวคุณสราวุฒินิยมทรัพย์ เลขาที่การนายกรัฐมนตรีก็ถูกคุ้มเชิงอยู่ไม่กล้านำใบลาออกที่พิมพ์เสร็จแล้วไปเสนอนายกสลางอ้างต่อไปว่าหลังจากหารือกับคุณสราวุธหมอมหลวงเสนีปราโมทกับพวกสสเห็นด้วยกับการคลี่คาสถานการณ์โดยให้นายกรัฐมนตรีลาออกได้คอยุติดังนี้ 1. มอบหมายให้ผม เป็นผู้นำใบลาออกไปให้นายกลงนาม 2. จัดรถปราบจราจลมาจอดหน้าทำเนียบเพื่อให้ท่านนายกประกาศลาออกต่อหน้าประชาชนที่บุกเข้ามาในทำเนียบ 3. จัดกำลังคุ้มกันนายกรัฐมนตรีไปที่บอกอรวมซึ่งตังอยู่ในบอกอสูงสุดเสือป่าปัจจุบันนี้เพื่อรวมกันพิจารณาคลี่คลายสถานการณ์ เมื่อได้รับการขอความร่วมมือและเห็นว่าเป็นทางเดียวที่ดีที่สุดคือให้ผู้นำทั้งสองฝ่ายคือท่านนายกและฝ่ายทหารได้เจรจาหรือแก้ไขร่วมกันก็คงจะเป็นประโยชน์ผมจึงได้ปฏิบัติผลการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เป็นเรื่องประหลาดที่นายตำรวจระดับรองผู้กำกับการจะมีบทบาทมากมายเพียงนี้ถึงขนาดที่ทางทราเนียบรัฐบาลไม่มีใครเหมาะสมพอจะเอาใบลาออกไปให้นายกลงนามและนำนายยกไปพบคณะทหารต้องพึงพาให้เขาทำ ตั้งแต่ไปพบอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่เหตุการณ์ละครแขวนคอโดยบังเอิญกลางดึกที่สนามหลวงนำไปให้ปากคำที่กลองปราบแล้วได้รับคำสั่งให้ไปจัดกำลังไปรักษาความสงบที่ธรรมศาสตร์แวะไปบ้านนายกรัฐมนตรีในซอยเอกมัยตอนตี2ปฏิบัติการที่ธรรมศาสตร์เดินทางไปทำเนียบจัดการให้นายกเส้นใบาลาออกแล้วพาไปพบผู้นำทหาร บทบาทของสลากบุญนาคในวันที่6ตุลาคม2519มีมากมายอย่างน่าอัศจรรย์ใจแน่นอนว่าบทบาทของเขาในวันนั้นยังไม่หมดเท่านี้ก่อนจะหมดวันเขายังได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงที่ไม่อาจลบล้างได้จนทุกวันนี้ ประมาณสองทุ่มของวันที่6ตุลาคม2,519ได้ขออนุญาตกลับบ้านถนนแจ้งวัฒนะเพื่ออาบน้ำและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเนื่องจากไม่ได้กลับบ้านมา3 4วันแล้วระหว่างที่เดินทางมาถึง4แยกบางเขนได้รับวิทยุสั่งการโดยตรงจากพลตำรวจตรีสงวนคล่องใจผู้บังคับการกองปราบให้รีบเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันช่วยเหลือดรตป่วยอึ้งพาก่อน ให้รอดพ้นจากการทำร้ายจากกลุ่มประชาชนพวกนวพลและกระทิงแดงให้ได้จึงได้รีบเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกระผมจึงได้รีบเดินไปที่ด็ตรป่วยที่กำลังโทรศัพท์อยู่โดยบอกว่าอาจารย์ครับเข้าไปโทรข้างในผู้สองครั้งท่านก็ยังพยายามต่อโทรศัพท์อยู่ ผมจึงปัดโทรศัพท์จากมือท่านและกระชากท่านเพื่อนำเข้าไปในห้องของท่าอากาศยานเมื่อเข้าไปในห้องและเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงกราบท่านและแนะนำตัวว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านที่ธรรมศาสตร์ที่ได้แสดงกริยารุนแรงกับอาจารย์ก็เพื่อแสดงให้กลุ่มพลังด้านนอกเข้าใจว่าผมไม่ใช่พวกเดียวกับอาจารย์ดรป่วยได้บอกกับพวกผมและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานศ,ศ,ศ,ศุลกากรตม ว่าที่ต้องโถก็เพราะไม่มีเงินติดตัวมาเลยเจ้าหน้าที่หลายนายได้บอกว่าผมเป็นลูกศิษย์และมีหลายคนรวบรวมเงินมอบให้อาจารย์ท่านก็รับไป บันทึกดังกล่าวของสลางได้รับการตอบโต้จากนักวิชาการบางคนรวมทั้งผมด้วยดูป่วยอึ้งพาก่อนสลางบุญนาคทานินไกลวิเชียนในหนังสือเล่มนี้สลางเริ่มเผยแพร่เหตุการณ์ที่ดอนเมืองเวอร์ชั่นนี้ในปี2534ทุกคนใช้วิธีอ้างความทรงจำของอาจารย์ป่วยเองทั้งที่อยู่ในบทความความรุนแรงและรัฐประหาร6ตุลาคม2519และที่อาจารย์เล่าให้ลูกชายฟัง ซึ่งมีแต่กล่าวถึงการที่สลางตรงเข้ามาจับผู้เขียนป่วยโดยที่กำลังพูดโทรศัพท์อยู่โดยใช้กริยาหยาบคายตบคูโทรศัพท์ร่วงไปแล้วบริพาทผู้เขียนต่างๆนานาบอกว่าจะจับไปหาอธิบดีกรมตำรวจผู้เขียนก็ไม่ได้ตอบโต้ประการใดไม่มีตอนใดที่บอกว่าสลางได้กราบขอโทษที่ได้แสดงกริยารุนแรงกับอาจารย์ก็เพื่อแสดงให้กลุ่มพลังข้างนอกเข้าใจว่าผมไม่ใช่พวกเดียวกับอาจารย์เลย อย่างไรก็ตามการตอบโต้แบบนี้ถึงที่สุดแล้วเป็นการใช้ความทรงจำของคนหนึ่งไปหักล้างกับความทรงจำของอีกคนและแม้ว่าคนทั่วไปอาจจะเลือกที่จะเชื่อป่วยมากกว่าดังที่ผมเขียนว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างอาจารย์ป่วยกับสลาบบุญน,นาคว่าใครพูดความจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดอนเมืองผมเลือกอาจารย์ป่วยโดยไม่ลังเลแต่หากสลางยืนกลานในความทรงจำของตัวเองแม้ว่าจะฟังดูเหลือเชื่อเพียงใด ในระยะยาวก็ยากจะพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือความจริงจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมพบว่าเรามีบุคคลที่สที่สามารถเป็นพยานพิสูจน์ได้ว่าความทรงจำของสล้างเกี่ยวกับ6ตุลารวมทั้งที่เกี่ยวกับอาจารย์ป่วยที่ดอนเมืองเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้บุคคลที่สามที่ว่านี้ก็คือตัวสล้างบุญนาคเอง เพื่อที่จะเขียนบทความชุดนี้ผมได้กลับไปอ่านคำให้การต่อสารทหารของพยานโจทย์ทุกคนในคดี6ตุลาซึ่งผมเป็นจำเลยคนหนึ่งอย่างละเอียดรวมทั้งของสลางบุญนาคด้วยผมพบว่าสลางได้ให้การเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ดอนเมืองแตกต่างกับที่เขานำมาเขียนถึงในระยะไม่กี่ปีมานี้อย่างมากดังนี้เย็นวันที่6ตุลาคม19ข้าไม่ได้ไปห้ามสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่ให้ทำการบินหรือเลื่อนเวลาบินออกไป ข้าไปพอได้รับทราบข่าวจากสถานีวิทยุยันเกราะออกข่าวว่าด็อกเตอร์ป่วยอึ้งพาก่อนจะเดินทางออกนอกประเทศไทยโดยทางเครื่องบินที่ดอนเมืองและมีประชาชนจำนวนมากได้ติดตามไปที่สนามบินดอนเมืองเพื่อเขาทำการแย่งตัวเพื่อจะทำร้ายข้าจึงได้ไปและกันให้ด็อกเตอร์ป่วยไปอยู่เสียที่ข้างล่างของท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อให้ห่างจากฝูงชนที่จะเข้าไปทำร้ายจนทำให้ด็อกเตอร์ป่วยรอดชีวิตอยู่ได้จนถึงบัดน,นี้ในวันนั้นข้าไปคนเดียวไม่มีกำลังตำรวจไปด้วยในวันนั้นคายัางพูดกับด็อกเตอร์ป่วยว่ามหาวิทยาลัยกำลังยุ่งอยู่ทำไมท่านจึงออกนอกประเทศเอาตัวรอดแต่เพียงคนเดียวขณะที่พูดมีคนอื่นได้ยินกันหลายคนเพราะข้ามีความเห็นว่าขนาดนั้นด็อกเตอร์ป่วยควรจะอยู่อย่างยิ่งถ้ามีความรับผิดชอบในฐาน,นะที่เป็นผู้ใหญ่ ดรป่วยไม่ได้ขอพูดโทรศัพท์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และข้าก็ไม่ได้กระชากโทรศัพท์มาเสียจากดรป่วยยกเป็นเรื่องที่สลางอ้างว่าช่วยแม่ให้ป่วยถูกฟูงชนทำร้ายแล้วจะเห็นว่าคำให้การปี2521กับบันทึกปี2542มีสาระและน้ำเสียงที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงที่สำคัญที่สุดคือ การที่สลางปฏิเสธอย่างชัดถ้อยชัดคำในศารเมื่อปี2521ว่าไม่ได้กระชากโทรศัพท์มาเสียจากดรป่วยแต่มายอมรับในปี2542 2534ว่าปัดโทรศัพท์จากมือของท่านและกระชากท่านเพื่อนำเข้าไปในห้องแสดงว่าสลางให้การเท็จต่อสารทหารซึ่งเป็นความผิดทางอาญาน่าเสียดายที่อายุความสิ้นสุดเสียแล้ว ขนาดเดียวกัมกับทัศนะของสล้างต่อป่วยที่แสดงออกในคำให้การในปี2521น่าจะใกล้เคียงกับความรู้สึกของเขาสมัย6ตุลามากกว่าทำไมท่านจึงหนีออกนอกประเทศเอาตัวรอดแต่เพียงคนเดียวซึ่งแสดงว่าคำอ้างในปีหลังที่เขาว่าเขากราบป่วยก็ดีช่วยเหลือในการเรียรายเงินให้ก็ดีเป็นเรื่องโกหกและสุดท้ายการที่สล้งมาอ้างเมื่อเร็วๆนี้ว่าไปดอนเมืองเพราะ ได้รับวิทยุสั่งการโดยตรงจากผู้บังคับการกองปราบก็น่าจะไม่เป็นจริงอีกเช่นกันเพราะในปี2521เขาเองบอกว่าไปพอได้รับทราบข่าวจากสถานีวิทยุยันกรอกออกข่าวว่าดรป่วยอึ้งภากรจะเดินทางออกนอกประเทศไทยการที่สลางออกมายอมรับเองในปี2521ว่า เขาได้พูดจากล่าวหาใส่หน้าป่วยว่าหนีออกนอกประเทศเอาตัวรอดแต่เพียงคนเดียวไม่สมกับฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เช่นนี้มีความสำคัญอย่างมากอย่าลืมว่าขนาะนั้นสล้างเป็นเพียงรองผู้กำกับการยศพันตำรวจโทอายุ40ปีถึงกับกล้าต่อว่าป่วยซึ่งอายุ60ปีและมีฐานะระดับอธิบดีกรม ความจริงสูงกว่าเพราะอธิบดีเป็นตำแหน่งโปรดเก้าแต่งตั้งในระบบราชาการต้องนับว่าเป็นการบังอาจเสียมารายาทอย่างร้ายแรงเข้าข่ายผิดวินัยในลักษณะเดียวกันกับที่สุรินทร์มาสดิษกล่าวถึงพฤติกรรมของพลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์จำรัดโรมรันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนั้นบังอาจโต้นายกรัฐมนตรีตำรวจยศพลตำรวจตรีอย่างกล้าเถียงนายกรัฐมนตรีถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ความกล้าสแสดงออกของสลางขนาดนี้ชี้ให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่เขารีบไปดอนเมืองพอได้ฟังการออกข่าวชี้นำจากยานกรอะน,นั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังจะยับยั้งการลี้ภัยของป่วยอย่างแน่นอนเมื่อบวกกับความจริงซึ่งเขาให้การเท็จต่อสารแต่เพิ่งไม่ยอมรับในปี2534ที่เขาได้ปัดโทรศัพท์ออกจากมือและกระชากตัวป่วยซึ่งเป็นเรื่องผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาเราก็น่าจะได้สรุป เราก็น่าจะสรุปได้เช่นเดียวกับที่สุรินสรุปได้เมื่อเห็นพฤติกรรมของเจริญฤทธิ์พวกนี้ต้องวางแผนการปฏิวัติไว้แล้วและเชื่อแน่ของพวกเขาแล้วว่าต้องสำเร็จแน่ว่าในวันที่6ตุลาคม2519สลางไม่ได้เป็นเพียงเจ้าพนักงานที่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่เป็นหนึ่งในการระดมกำลังของฝ่ายขวาเพื่อทำลายขบวนการนักศึกษาและทำการรัฐประหาร พอสรุปเช่นนี้ทําให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทําไมในวันนั้นสลาบุญนาคจึงมีบทบาทอย่างมากในลักษณะวิ่งรอกทั่วกรุงเทพจากการไปพบอาจารย์ธรรมศาสตร์สามคนที่สนามหลวงอย่างบังเอิญตอนใกล้เที่ยงคืนนํามาให้ปากคําที่กองปราบปรามแล้วไปจัดเตรียมกําลังตํารวจปราบจลาจลไปบ้านเสนีซอยเอกมัยตอนตีสองโดยไม่มีใครสั่งให้ไปกลับมานำกำลังตำรวจปราบจราจนไปที่ธรรมศาสตร์ทำการปราบปรามผู้ชุมนุม ไปทำเนียบรัฐบาลเอาใบลาออกไปให้เสนีลงนามแล้วพาไปพบผู้นำทหารที่สนามเสือป่าจนถึงการไปสกัดกั้นป่วยที่ดอนเมืองเมื่อได้ทราบข่าวจากยานเกราะในที่สุดขณะนั้นเฉพาะกองกำกับการสองกองปราบปรามก็มีรองผู้กำกับถึง6คนและเฉพาะพาแผนกสรถวิทยุศูนย์รวมข่าวและแผนกหปราบจลาจลที่ศลาคุมอยู่ก็มีรองผู้กำกับอื่นช่วยดูแลด้วยอีกสองคนทุกคนแม้แต่ตัวผู้กำกับการ พันตำรวจเอกจีระเครือสุวรรณก็ดูจะไม่มีบทบาทในวันนั้นมากเท่าสลางผมได้เสนอความเห็นข้างต้นว่าสลางและตำรวจปราบจลาจน200คนที่เขาคุมเป็นหนึ่งในสองกำลังหลักที่บุกเข้าโจมตีธรรมศาสตร์ขอให้เรามาพิจารณากำลังหลักอีกกลุ่มหนึ่งตำรวจพลร่มตะเวนชายแดนตำรวจพลร่ม หรือชื่อที่เป็นทางการว่ากองกำลังการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตะเวนชายแดนขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตามคำให้การของสิบตำรวจเอกอากาศชมภูจักพยานโจท์คดีหกตุลา เขาและตำรวจพลร่มอย่างน้อย50-60คนจากค่ายตำรวจพลร่มนเรสวนมหาราชหัวหินได้รับคำสั่งเมื่อเวลาตี2ของวันที่6ตุลาคม2519ให้เดินทางมากรุงเทพโดยที่ขณะนั้นค่ายยังไม่ทราบว่าได้รับคำสั่งให้เดินทางไปครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไร พวกเขาขึ้นรถบรรทุกสองคันรถจิบเล็กหนึ่งคันเดินทางถึงกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนถนนพหลโยธินเวลา6นาฬิการับประทานข้าห่อ15นาทีแล้วเดินทางต่อมายังโรงแรมรอย,ยัลรองผู้กำกับการที่ควบคุมการเดินทางมาจากหัวหินจึงได้แจ้งสถานการณ์พร้อมวิธีที่จะปฏิบัติให้ทราบโดยแจ้งว่าทีให้มาที่นี่ ก็เพื่อมารักษาสถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขากล่าวว่าที่นำกำลังมา50-60คนเป็นเฉพาะตำรวจในหน่วยที่คาประจำอยู่เท่านั้นค้าไม่ทราบว,ว่าจะมีตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยอื่นไปปฏิบัติการด้วยหรือไม่ภาพถ่ายเหตุการณ์6ตุลาหลายภาพที่แสดงให้เห็นคนในเครื่องแบบใครทหารถืออาวุธปืนขนาดใหญ่ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือปอรอสอและปืนครก กำลังทำท่าโจมตีเข้าไปในมหาวิทยาลัยคือภาพของตำรวจตะเวนชายแดนนั่นเองอาวุธปืนในภาพมีคนแบกอยู่กับอาวุธปืนที่ติดกล้องเล็งขนาดใหญ่นั้นเป็นอาวุธปืนปอรอสอภาพตำรวจที่แบกอาวุธปืนปอรอสอสนั้นเป็นตำรวจตะเวนชายแดน10ตตำรวจเอกอากาศให้การ ถ้านับจำนวนตำรวจหน่วยพลร่มเฉพาะในสังกัดเดียวกับ10ตำรวจเอกอากาศที่เข้าร่วมปฏิบัติการ50-60คนรวมกับตำรวจปราบปรามจราจร200คนที่สละบุญนั่งนำมาและตำรวจแผนกอาวุธพิเศษหรือหน่วยสว่าทั้งแผนกอีก45คนตามคำให้การในคดี6ตุลาของพันตำรวจตรีสพรั่งจุลปาทอนสารวัตรประจำแผนก ซึ่งคืนต่อกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เท่ากับว่าในเช้าวันนั้นเฉพาะกำลังส่วนที่ติดอาวุธหนักและร้ายแรงที่สุดของกรมตำรวจ3หน่วยนี้ที่ถูกใช้ในการโจมตีก็มีถึง300คนถ้ามีตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยอื่นนอกจากหน่วยพลร่วมเข้าร่วมด้วยตัวเลขนี้ก็จะสูงขึ้นและอำนาจการยิงไฟพาวเวอรก็ยอมเพิ่มขึ้นอีกมาก นอกจากนี้ยังมีตำรวจจากสอนอและหน่วยงานอื่นๆอ,อีกไม่ทราบจำนวนแต่น่าจะเป็นไปได้ที่มีตั้งแต่5 0าสิถึงหนึร้อคนผมคิดว่านี่เป็นการประเมินแบบต่ำที่สุดแล้วรวมแล้วแสดงว่ามีตำรวจอย่างต่ำสี0รคนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชุมนุมที่ถูกจับได้3000คนและที่หนีไปได้ซึ่งน่าจะไม่เกิน1000-2000ถึง2,000คนประเมินแบบสูง ก็หมายความว่าสัดส่วนของตำรวจต่อผู้ชุมนุมอยู่ในระดับที่สูงมากในฝ่ายตำรวจคือตำรวจหนึ่งคนพร้อมอาวุธครบครันสำหรับผู้ชุมนุมเพียง1 0 1ถึงคนโดยที่ส่วนใหญ่ที่สุดของผู้ชุมนุมเป็นเพียงนักศึกษาและแทบทุกคนไม่มีอาวุธและนี่ยังไม่นับรวมพวกไม่ใส่เครื่องแบบลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงที่เขารวมปฏิบัติการกับตำรวจด้วยเฉพาะการเปรียบเทียบตัวเลขง่ายๆแบบนี้ก็เห็นได้ชัดว่ากรณี6ตุลาเป็นการล้อมปราบ หรือรุมทำลายอย่างแท้จริงขอให้เรากลับมาพิจารณาตำรวจพลร่มตะเวนชายแดนกันต่อตำรวจพลร่มเป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการซับดิวิชั่นของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมีชื่อทางการว่ากองกำกับการสนับสนุนทางอากาศเราไม่มีหลักฐานว่าตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยอื่นได้ถูกระดมเข้าร่วมในการโจมตีด้วยหรือไม่หน่วยงานหลักที่เหลืออีกเหน่วยของบอชตอชอดอ หน่วยงานหลักที่เหลืออีก7หน่วยของบชตชดเป็นระดับกองบังคับการ d i v ว s i o n ได้แก่กองบังคับการตชดภาคต่างๆเช่นภาค1คุมพื้นที่ภาคกลาง25จังหวัด10ตำรวจเอกอากาศชมภูจกักยอมรับในคำให้การของตนว่าตำรวจในรูปถ่ายที่แบกปืน ปรสรเล็งเข้าไปในธรรมศาสตร์ในเช้าวันนั้นเป็นตชดแต่ไม่ได้กล่าวว่าเป็นของหน่วยตนจึงมีเหตุผลที่เราจะตั้งสมมุติฐานได้ว่าคงมีหน่วยตชดอ,อื่นเข้าร่วมด้วยในบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาที่ตีพิมพ์เมื่อไม่กี่ปีก่อนมติชนสุดสัปดาห์7ตุลาคม2 5 3 7มนัสสัตยารักนายตำรวจนักเขียนที่รู้จักกันดี ได้เล่าถึงพฤติกรรมของตอชอดที่เขาเห็นในเช้าวันนั้นไว้อย่างน่าสนใจขณะเกิดเหตุมนัสเป็นสารวัตรคนหนึ่งของกองก,งกำกับการสองกองปราบปรามนั่นคืออยู่ภายใต้สลางบุญนาคซึ่งเป็นรองผู้กำก,กับการสองโดยตรงสลางเองกล่าวไว้ในคำให้การของตนว่าผู้ตายบังคับบัญชาของข้าที่วางกำลังไว้ที่สนามหลวงมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรกว่า10คนเช่นร้อยตำรวจเอกมนัสสัตยารักษ์ แต่มนัสไม่เพียงแต่ไม่ได้เอ่ยถึงข้อมูลนี้หรือชื่อสลากไว้ในบันทึกของเขาเลยเท่านั้นยังเขียนทำนองว่าเขาไปที่นั่นเองไม่มีใครสั่งซึ่งน่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างมนัสเขียนว่าผมพบพลตำรวจตรีวิเชียนแสงแก้วผู้บังคับการกองปราบปรามกับกําลังตำรวจจำนวนหนึ่งที่ระเบียงด้านหน้าห้องประชุมเมื่อเสียงปืนขอของตอชอดอคำรามขึ้นทีไรกระจกหอประชุม จะแตกหล่นกลาวลงมาใส่ท่านที่นั่นผมภูมิใจมากที่มีโอกาสได้นอนทับตัวท่านเพื่อบังเ็จกระจกไว้ผมขอให้ท่านสั่งหยุดยิงผมสั่งแล้วท่านตอบทันทีมนัดคุณวิ่งไปบอกด้วยตัวเองอีกทีผมวิ่งไปยังกลุ่มตำรวจชายแดน4-5ห้านายที่ดูเหมือนจะบันเทิงอยู่กับอาวุธปืนคอซึ่งปลายลำกองชี้ไปทางอาคารฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผมบอกว่าผู้บังคับการกองปราบปรามสั่งให้หยุดยิง กระสุนดัมมี่ครับไม่ใช่กระสุนจริงพวกเขาไม่ฟังเสียงหันไปทางปืนและเสียงปืนก็คำรามขึ้นอีกผมย้ำอีกครั้งผูกการสั่งให้หยุดยิงสิ้นเสียงผมเสียงปืนสนั่นในทันทีเราต่อปากต่อคำกันไม่นานผมก็ถอยพวกเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอ้างว่าผู้บังคับบัญชาของเขาสั่งให้ยิงยศพลตำรวจตรีของผมกับคำสั่งของพลตำรวจตรีนอกหน่วยไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา ผมวิ่งกลับมาที่ระเบียงหอประชุมถึงไม่รายงานทันผู้การก็รู้สภาพของเหตุการณ์มันถึงขั้นอยู่เหนือการควบคุมไปแล้วการปฏิบัติการต่างๆกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปเสียแล้วการระดมเอาตำรวจพลรมและอาจจะ ตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยอื่นๆมาช่วยในการโจมตีธรรมศาสตรน์นี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งและน่าจะเป็นการผิดระเบียบป,ปฏิบัติของราชการด้วยเพราะหน้าที่ของหน่วยพลร่มคือการทำสงครามนอกแบบในชนบทอย่างไรก็ตามถ้าเราพิจารณาประวัติความเป็นมาของทั้งหน่วยตำรวจพลร่มและตำรวจตะเวนชายแดนโดยทั่วไป <c oughs> ก็จะพบว่านี่เป็นหน่วยงานของตำรวจที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีลักษณะการเมืองมากที่สุด ทั้งตำรวจพลร่มและตำรวจตะเวนชายแดนเป็นหน่วยงานที่ถูกสร้างขึ้นในระยะพร้อมๆกันในช่วงที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นอธิบดีตำรวจในทศวรรษ2490ในทางยุทธการตำรวจพลร่มจะขึ้นตอบบอชอตอชอดอในทางปฏิบัติมีความเป็นเอกเทศสูงอันที่จริงพลร่มเป็นตามคำของพิมพ์ไทยสมัย2500กำลังตำรวจสำคัญที่สุดในยุคจอมอัศวินเผ่าถูกสร้างขึ้นด้วยคำแนะนำและการช่วยเหลือด้านการเงิน ด้วยผ่านบริษัทบางหน้าซีซัพพรที CAA ตั้งขึ้นทำให้มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยยิ่งกว่าทหารบกภายใต้สริคู่ปรับของเผ่าในขณะนั้นเผ่าสร้างหน่วยงานตำรวจที่เป็นมากกว่าตำรวจในลักษณะนี้อีกหลายหน่วยเช่นตำรวจยานยนต์ซึ่งมีรถถังใช้ตำรวจรักษาดินแดนรอดอและกองบัญชาการตำรวจรักษาชายแดนบอชอรอชอ สองหน่วยหลังนี้ถูกรวมเข้าเป็นกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนในปี2498เมื่อสริตรัฐประหารในปี2,500ก็ทำการแยกสลายและยุบก,กำลังเหล่านี้บชตอชอดถูกยกเลิกแล้วจัดตั้งเป็นกองบัญชาการชายแดนแทนต่อมาก็ย้ายตำรวจชายแดนไปขึ้นต่อกองบัญชาการตำรวจภูธรในส่วนตำรวจพลรม่มในสัปดาห์แรกหลังการรัฐประหารเกือบจะเกิดการประทะกับทหารบวกของสริต ที่พยายามไปปลดอาวุธกองพันตํารวจเสือดำใช้ยาที่หนังสือพิมพ์ตั้งให้ผลรม่มใช้ยาที่หนังสือพิมพ์ตั้งให้ผลรม่มตั้งปอมฝังระเบิดเวลารอบค่ายเตรียมรับทหารยกกองหนีเข้าป่าทหารไม่กล้าตามเป็นพาดหัวข่าวของพิมพ์ไทยสมัยนั้นแต่ในที่สุด กำลังของหน่วยพลโรมก็ถูกโยกย้ายกระจายกันไปตามหน่วยงานต่างๆไม่แน่ชัดว่าหน่วยงานพลโรมถูกเลิกไปหรือลดฐานะไปขึ้นกับหน่วยอื่นเมื่อคณะปฏิวัต<ส>ิของจอมพลถนอมกิติขจรประกาศรื้อฟื้นจัดตั <azon ograph> ้งกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนขึ้นใหม่ในปี2515สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปเกิดองค์ประกอบใหม่หลายอย่างขึ้นในการเมืองไทยเช่น การต่อสู้ด้วยอาวุธของพอคอทแต่ที่สําคัญที่สุดคือการที่สริตในระหว่างครองอํานาจได้รื้อฟืน้นและขยายสถานะและบทบาทของสถาบรรันกษัตริย์อย่างใหญ่หลวงดูรายละเอียดในหนังสือการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการคองทักเฉลิมเตียรน บทบาทสําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันกษัตริย์ที่เริ่มในสมัยนั้นคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทและการต่อต้านการก่อการร้ายเชน่นทรงเป็นอมอุปถัมภ์ชาวเขาในเขตยุทธศาสตร์ด้วยพระองค์เองในปี2509เริ่มมีการบริจาคเงินทุนกล้าวถวายเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรกเข้าใจว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในด้านนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เข้าไปใกล้ชิดกับตํารวจตะเวนชายแดนสมัยนี้เองที่มีการพยายามสร้างภาพโรแมนติก ให้กับตะเวนชายแดนเช่นโอ้ชีวิตเราอยู่ตามเขาลำเนาป่าตะเวนชายแดนเหมือนดนังพานล่องพนาต้องนอนกลางดินต้องกินล้วนอาหารมีในป่าในลักษณะเดียวกับที่ภายหลังมีการพยายามสร้างภาพโรแมนติกให้เปรมตินสุรานนท์ด้วยเพลงจากยอดดอยแดนไกลใครจะเห็นยากลำบากเข็นเพียงใดใจยังมัน่นจะปกป้องผองไทยช่วนีรันสินชีวันก็ยังห่วงฮวงแผ่นดิน ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสถาบันกษัตริย์กับต่อชอดอแสดงออกอย่างร่วมศูนย์ที่สุดที่การจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านในปี2514ในฐานะกิจกรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ดำเนินงานโดยต่อชอดอเมื่อถึงปี2519รองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการลูกเสือชาวบ้านก็คือพลตำรวจตรีเจริทริจจามัดโรมรัน ผู้เข้าไปประกาศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันที่6ตุลาคม2519ตามคำให้การของสุรินทร์มาสดิษว่าต้องการปรับนักศึกษาในมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ให้สิ้นสร้างนั่นเองผมขอทบทวนสิ่งที่ได้เสนอไปแล้วดังนี้การติดอาวุธที่บุกเข้าโจมตีธรรมศาสตร์ในเช้าวันที่6ตุลาคม2519มีทั้งส่วนที่มีเครื่องแบบและไม่มีเครื่องแบบในขณะที่พวกไม่มีเครื่องแบบ ซึ่งอาจเป็นเพียงอยู่นอกเครื่องแบบหรืออดีตตำรวจทหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อการทารุณกรรมต่างๆที่นิยาม6ตุลาในความทรงจำของคนทั่วไปพวกมีเครื่องแบบคือกำลังหลักที่แท้จริงที่เปิดฉากฆ่าหมู่นองเลือดผมได้ชี้ให้เห็นว่าต่างกับกรณี14ตุลาและ17พฤษภา วกมีเครื่องแบบในเช้าวันนั้นล้วนแต่เป็นตำรวจทั้งสิ้นไม่ใช่ทหารเป็นที่ชัดเจนด้วยว่าตำรวจเกือบทุกหน่วยถูกระดมมาช่วยรุมทำลายผู้ชุมนุมในเช้าวันนั้นอย่างไรก็ตามผมเสนอว่ากำลังที่สำคัญที่สุดคือตำรวจแผนกปราบจลาจล200คนที่นำโดยสลางบุญนาคตำรวจพลลมและตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยอื่นๆอีกไม่ต่ำกว่า50-60คนซึ่งใช้อาวุธหนักเช่น ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังและปืนครกและตำรวจหน่วยสวาดทั้งแผนกอีก45คนผมได้พยายามแสดงให้เห็นว่าบทบาทของสล้างในวันที่6ตุลาไม่ใช่บทบาทของเจ้าพนักง,งานระดับล่างที่ทำตามคำสั่งแต่เป็นบทบาทของนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาที่มุ่งทำลายขบวนการนักศึกษาแบบเดียวกับจำลองสีเมืองในช่วงนั้นเช่นเดียวกัน การระดมตำรวจพลร่มจากค่ายนเรส,สวนหัวหินซึ่งมีหน้าที่ในการทำสงครามนอกแบบในชนบทเข้ามาปราบปรามนักศึกษาในกรุงเทพเป็นเรื่องที่ผิดปกติและผิดวิธีปฏิบัติราชการอย่างเห็นได้ชัดแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าดูจากวิวัฒนาการของตำรวจตะเวนชายแดนที่มีลักษณะการเมืองสูง highly politicized จากการเป็นกำลังที่เผ่าซียานน์จัดตั้งขึ้นเป็นฐานอำนาจตัวเองจนกลายมาเป็นหน่วยงานที่ดูแลและผิดชอบกิจการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์เนื้ออื่นใดเราต้องไม่ลืมว่าการโจมตีธรรมศาสตร์ในเช้าวันที่6ตุลาคม2519ไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐบาลเสนีปราโมต เป็นความจริงที่ว่าในค่ำวันที่5ตุลาคมรัฐบาลเสนีปามโมตได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนการแสดงที่ธรรมศาสตร์ที่มีลักษณะไปในทางดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายต่อองค์ราชทายญาติอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจของประชาชนชาวไทยเพื่อนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้คำถแถลงการของเสนีทางโทรทัศน์เวลา22นาฬิกา15นาทีนาสังเกตว่าประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อเวลา21นาฬิกา40นาที กล่าวเพียงว่าให้กรมตำรวจดำเนินการสืบสวนและสอบสวนกรณีนี้โดยด่วนไม่มีอันเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจและเพื่อนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้แต่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจป,วจปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามระเบียบวิธีปฏิบัติราชการก็ย่อมไม่เกิดกรณีน้องเลือกคตุลาคมเพราะผู้ที่อยู่ในข่ายเป็นผู้ต้องหา คือกรรมการซูนิสิตและผู้จัดการแสดงละครก็ได้แสดงความจำนงยินดีเข้าพบกับรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้ตั้งแต่คืนวันที่5แล้วไม่เฉพาะแต่บทบาทอันนาจสงสัยของสลางและการสั่งเคลื่อนกำลังต่อชดอเข้ากรุงเทพเท่านั้นการระดมกำลังทั้งกรมตำรวจเข้าปิดล้อมธรรมศาสตร์ไม่สามารถอ้างได้เลยว่าเป็นการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายใครคือผู้รับผิดชอบต่อการใช้อำนาจเกินขอบเขตเช่นนั้นทั้งสลางบุญนาค และมณันนสสัตยรักได้เล่าไว้ในคำให้การและบันทึกความทรงจำของแต่ละคนว่าเช้าวันนั้นอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกศรีสุขมหิทระเทพได้มีคำสั่งให้ตำรวจเข้าไปทำการตรวจค้นจับกลุ่มและใช้อาวุธปืนได้ตามสมควรสลางอ้างว่าศีสุขสั่งมาทางวิทยุแต่มีนายตำรวจมาบอกผมด้วยวาจาที่นาธรรมศาสตร ส่วนมานาดอ้างว่าได้ยินการทบทวนคำสั่งทางวิทยุในรถสายตรวจที่เขาโดยสารมาอย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวถ้ามีจริงก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนสายมากแล้วสล้างเวลา8นาฬิกาในลักษณะที่เป็นคำสั่งตรายางที่ประทับความชอบธรรมให้กับการล้อมปราบที่ได้ดำเนินไปนแล้วหลายชั่วโมงในความเป็นจริงหลักฐานที่มีอยู่บ่งชี้ว่าบทบาทของศีสุขในวันนั้นถ้าจะมีก็เป็นแบบตรายางมากกว่า ตัวสีสุกเองไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุด้วยซ้ำตามการถแถลงการยอมรับด้วยตัวเองและตามคำให้การและบันทึกความทรงจำของผู้อื่นผู้สั่งการที่แท้จริงในเช้าวันนั้นไม่ใช่สีสุกแต่คือพลตำรวจโทชุมพลโลหะชละผู้มีตำแหน่งทางการเป็นเพียงรองอธิบดีกรมตำรวจจดหมายของสุรินทร์มาสดิษได้บรรยายถึงเหตุการณ์เล็กๆอันหนึ่งไว้ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทที่แตกต่างกันของทั้งสองในเช้าวันนั้นอย่างเห็นภาพดังนี้ ก่อนเที่ยงที่การโต้เถียงเรื่องจะประกาศสภาวะฉุกเฉินหรือไม่โดยรัฐมนตรีฝ่ายประชาธิปัตย์ให้ประกาศรัฐมนตรีฝ่ายชาติไทยไม่ยอมให้ประกาศทาั้งๆที่เลขาที่การคณะกรรมการกฤษฎีการร่างประกาศไว้แล้วยังไม่เป็นที่ยุตินั้นพลตโทชุมพลโลหะชละรองอธิบดีกรมตำรวจได้เข้ามารายงานในคณะรัฐมนตรีพร้อมกับร้องไห้โฮๆว่าฝ่ายนักศึกษามีอาวุธปืนสงครามร้ายแรงระดมยิงตำรวจบ,บาดเจ็บและตายจำนวนมากฝ่ายนักศึกษาก็ตายแยะ พูดพางร้องไห้พางตำรวจนครบางซูไม่ได้จึงส่งตำรวจพลร่มและต่อชอดอเข้าไปปราบปรามต่อมาพลตำรวจเอกศรีสุขมหินราเทพอธิบดีกรมตำรวจเข้าไปรายงานเหตุการณ์ว่าควบคุมสถานการณ์ในธรรมศาสตร์ไว้ได้แล้วมีความสงบเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีถามว่าตำรวจตายกี่คนท่านอธิบดีอธิบดีกรมตำรวจตอบว่าตำรวจไม่ตายแต่บาดเจ็บไม่กี่คน รัฐมนตรีจึงแสดงสีหน้าสงสยัยอธิบดีกรมตำรวจหันไปมองพลตำรวจโทชุมพลน,นั่งเช็ดน,น้ำตาจึงไม่รู้ว่าก่อนนานเขารายงานกันว่าอย่างไรอธิบดีกรมตำรวจจึงเดินออกจากที่ประชุมไปก่อนเข้าไปแสดงบทร้องไห้โฮโหฮในที่ประชุมคอรมอชุมพลอยู่ควบคุมการโจมตีธรรมศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติตลอดเวลาสลางบุญนาคเองกล่าวว่าพลตำรวจโทชุมพลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดณที่นั่น เพียง30ชั่วโมงเศษหลังการปราบปราม21นาฬ30นาทีวันที่7ตุลาคม2519ชุมพลได้มาออกรายการสนทนาประชาธิปไตยของดุสิตสิริวัลทางทีวีอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าขณะนั้นจะอยู่ในช่วงบรรยากาศของความดีอกดีใจของกลุ่มพลังฝ่ายขวาและในยะและแสดงผลสะเทือนของความโหดยหวมทารุณของวันก่อนหน้านั้นยังไม่เป็นที่รู้สึกกันมากนะัก ก็เห็นได้ว่าชุมพลเริ่มพยายามวาดภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้กับการกระทำที่ผิดกฎหมายของตำรวจแต่ช่องโหว่และความไม่สมเหตุสมผลในภาพที่วาดขึ้นยิงทำให้มองเห็นบทบาทอันแท้จริงของชุมพลเองในขณะที่มีการยิงโต้อตอบกันอยู่เป็นเวลาเดียวกับที่มีคนบาดเจ็บวิ่งกระสึกกระสนออกมาที่ถูกประชาทันนั้นผมเศร้าใจมากที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเหตุการณ์นี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน ตำรวจไม่ได้รู้เห็นเป็นใจให้ฝูงชนเหล่านั้นรุมประชาธานผู้บาดเจ็บเลยทุกคนต่างรู้ดีว่าต่อให้ตำรวจไม่รู้เห็นเป็นใจจริงๆการรุมประชาธานผู้บาดเจ็บเป็นสิ่งผิดกฎหมายการที่ตำรวจปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีความพยายามที่จะเข้าไปจับกุมฝูงชนเหล่านั้นเลยก็เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่มีความผิดทั้งทางกฎหมายและทางวินยัย ถ้าอ้างไว้ย,ยากจะจับใครในฝูงชนเหล่านั้นก็ย่อมฟังไม่ขึ้นชายที่เอาเก้าอี้ฟาศพที่ห้อยแขวนคออยู่หลายครั้งหรืออีกคนที่เอาลิมตอกอก,อกหลายศพไม่มีเวลาหรือตัวตนแน่นอนให้จับต่อให้ไม่จับทันทีในวันนั้นมีภาพถ่ายที่เห็นชัดเจนขนาดนั้นก็สามารถตามจับได้ง่ายๆในภายหลังชุมพลเล่าว่า ได้รับรายงานจากตำรวจเมื่อเช้าวันที่5ว่ามีประชาชนบางกลุ่มไม่พอใจกับการที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาจัดแสดงละครการฆ่าแขวนคอที่นคนปรปฐมโดยบุคคลที่นำมาเป็นตัวแสดงนั้นมีหน้าตาคล้ายพระพักของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชดังภาพที่ปรากฏจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จึงได้ไปดูภาพแขวนคอที่รรมาตร์จากหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็เห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจริงๆจ,จึงรีบเดินทางไปหานายกรัฐมนตรีที่บ้านพร้อมอธิบดีกรมตำรวจตอนนั้นเห็นจะเป็นเวลาสัก15นาฬิกานายกรัฐมนตรีท่านก็ร้อนใจเหมือนกันและได้พยายามตามหาตัวผมท่านต้องการให้ผมรับเอาเอกสารมาให้ดูเราก็นำภาพมาดูกันทุกคนก็มีความเห็นว่าเหมือนมากและการที่เล่นนั้น ก็มีใช้มีแต่เพียงการแขวนคอยังมีการใช้ถ้อยคำว่ายังจำได้ไหมนี่เหลือดที่ยังใช้ไม่หมดอยู่ด้วย ก็เห็นว่าการที่เล่นละครล้อนในลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 2. นึหนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการให้ตำรวจดำเนินการทันทีผมเองก็รู้สึกว่าต้องดำเนินการแน่แต่จะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสอบสวนสุดจริตยุติธรรมถึงแม้ว่าในกรณีนี้จะเป็นการหมิ่นต่อสมเด็จพระบรมในทางปฏิบัติก็ต้องพยายามทำให้ดี ก็ได้คิดกันว่าในเรื่องนี้ควรจะถแถลงทางโทรทัศน์ว่ารัฐบาลตกลงใจจะทำอะไรทางตำรวจได้รีบดำเนินการเรื่องนี้ในคืนวันนั้นทันทีโดยได้ติดตามสอบคนที่รู้เห็นทันทีว่าเขาทำอะไรกันเขามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ที่ทำนั้นมีความผสมอย่างไรได้สอบอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นในวันที่เกิดเหตุโดยเชิญอาจารย์ผู้หญิงสองสามท่านมาสอบในตอนตีหนึ่งได้ดำเนินการสอบส่วนแล้วก็เห็นว่า การแต่งหน้าให้เหมือนทำไปทำไมการแต่งกายให้เหมือนสมเด็จพระบรมทำไมคนอื่นที่เห็นแล้วมีความรู้สึกแม้แต่อาจารย์ที่เชิญมาสอบก็มีความรู้สึกว่าแบบนี้ทนไม่ได้บอกว่าถ้ามีระเบิดอยู่ในมืออยากขว้างฆ่าเสียให้ตายนี่เป็นความคิดของอาจารย์ที่เชิญมาสอบและเมื่อดูภาพประกอบต่างๆก็วินิจฉัยว่าเป็นการจงใจที่จะทำให้เหมือนสมเด็จพระบรม ไม่ใช่ความรับอะไรที่พลตำรวจโทชุมพลโลหะชละคือผู้ควบคุมการโจมตีธรรมศาสตร์ของตำรวจในเช้าวันที่6ตุลาคม2519อย่างไรก็ตามในความเห็นของผมที่ผ่านมางานเขียนเกี่ยวกับ6ตุลาไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอกับข้อเท็จจริงนี้เริ่มตั้งแต่ประเด็นที่ว่ากำลังในเครื่องแบบที่โจมตีในเช้าวันนั้นเป็นตำรวจล้วนๆไม่ใช่ทหารบางครั้งถึงกับมีการพูดถึงการใช้กำลังทหารตำรวจปราบปรามป,ประชาชนในวันที่6ตุลา ผมขอเสนอว่าการเคร่งครัดในเรื่องนี้มีความสำคัญต่อการหาความจริงของเหตุการณ์ในวันนั้นในลักษณะเกี่ยวกับการหาความจริงของการประทะกันที่นาสวนจิตระดาในเช้าตรู่วันที่14ตุลาคม2516ที่เป็นจุดเริ่มต้นของวันมหาวิปโยคดูการชำระประวัติศาสตร์14ตุลาภายใต้พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประการต่อมาดังที่ผมได้กล่าวแล้วว่าสิ่งที่นิยามกตุลาในความทรงจําของคนทั่วไปคือทารุณกรรมต่างๆต่อผู้ชุมนุมซึ่งเป็นฝีมือของกําลังที่ไม่อยู่ในเครื่องแบบลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดง ทำให้งานเขียนเกี่ยวกับ6ตุลามีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้จนถึงกับในความเห็นของผมเกิดเป็นภาพรวมที่คาดเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นในบทความที่มีชื่อเสียงของเบนแอนเดอร์สันนักวิชาการอเมริกันซึ่งพึงได้รับการแปลเป็นไทยเมื่อเร็วๆนี้เมื่อกล่าวถึงคนร้ายผู้ก่อความป่าเถื่อนในวันที่6ตุลาโดยตรงก็กล่าวถึงเพียงแตก่กระทิงแดงกับลูกเสือชาวบ้าน ในสารคาดีย้อนรอย6ตุลาคม2519ที่นำออกฉายทางไอทีวีในโอกาสครบรอบ23ปีของเหตุการณ์ก็ให้ความรู้สึกว่าเน้นที่กลุ่มพลังฝ่ายขวามากกว่าตำรวจประการสุดท้ายซึ่งต่อเนื่องมาคือบทบาทของชุมพลเองแม้จะมีการกล่าวถึงในจดหมายของสุรินมาสดิ์ ในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าน่าจะมีการรู้เห็นกับแผนรัฐประหารและหรือเป็นตัวการสำคัญคนหนึ่งของขบวนการฝ่ายขวาที่ต้องการทำลายล้างขาบวนการนักศึกษาการแสดงบทร้องให้โห,โห่แต่ที่ผ่านมากลับไม่ได้รับความสนใจเลยในงานที่พูดถึง6ตุลาโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับฝ่ายขวาคนอื่นๆเช่นสุดสายหัสดินอุทานสนิทวงศ์ ผู้นำพักชาติไทยประมาณชาติชายหรือแม้แต่สมัครสุนทรเวทถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไม่เคยมีการสัมภาษณ์หรือพยายามสัมภาษณ์หรือกระทั่งพูดภาพพินถึงชุมพลในลักษณะเดียวกับที่ทำกับคนเหล่านั้นผมคิดว่านี่คือความผิดพลาดเพราะถ้าเรามองในลักษณะที่ว่า มีใครสักคนหรือไม่ที่สมควรต้องรับผิดชอบมากที่สุดต่อการฆ่าหมู่ที่ธรรมศาสตร์ก็มีเหตุผลอันหนักแน่นที่จะเสนอว่าชุมพลโลหะชละคือคนผู้นั้นนอกจากนี้ถ้าเราพิจารณาประวัติความเป็นมาของชุมพลจะพบว่าเขามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองที่ช่วยให้เราเข้าใจเบื้องหลังของ6ตุลาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมจะกลับมาที่ประเด็นนี้ครั้งก่อนอื่นขอให้เรากลับไปฟังคำชี้แจงของชุมพลเองเมื่อวันที่7ตุลาคม2519 ต่อจากที่ยกมาข้างตน้นชุมพลเล่าว่าหลังจากได้วินิจฉัยว่าการแสดงละครวันที่4ตุลาคมเป็นการจงใจทําให้เหมือนสมเด็จพระบรมแล้วได้เรียนหาหรือกับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีนายสุธรรมแสงประถมกับผู้แสดงซึ่งท่าจะบุกเข้าจับคุมตัวในธรรมศาสตร์ก็กระทําได้ซึ่งท่าถึงขั้นแตกหักก็พร้อมที่จะดำเนินการแต่ก็ได้เรียนนายยกว่าให้ทำตามขั้นตอน ให้แจ้งดรตป่วยอึ้งพาก่อนนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมามอบตัวแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้ดรนิพนธ์ซาสิธรไปติดต่อให้ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ผมจึงเสนอว่าถ้าหากติดต่อไม่ได้ขอเสนอหลักเกณฑ์สประการคือ กำหนดเส้นตาย7จ็ดโมงเช้าโดย7จ็ดโมงเช้าก็โทรติดต่อดรป่วยให้ดตรป่วยทํางานให้เสร็จใน7จ็ดโมงเช้าให้ได้มีฉะนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขอตัวผู้เกี่ยวข้องซึ่งในตอนดึกก็ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจหนึ่งกองร้อยเป็นกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่และตํารวจกองปราบให้ปิดประตูเข้าออกธรรมศาสตร์ทุกประตูและที่พิพิธภัณฑ์เรือตํารวจน้ําป้องกันทางออกด้านริมน้ํา พอถึง5้านาฬิกาซึ่งในคืนนั้นประชุมอยู่ตลอดคืนและประจำที่พิพิธภัณฑ์ตังกองอำนวยการอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ได้จัดรถดับเพลิงเรือดับเพลิงรถพยาบาลเตรียมไว้ก็รออยู่พอ5้านาฬิกาอาจารย์เจริญคันทวงโทรศัพท์มาถึงผมและแจ้งให้ทราบว่ากรรมการศูนย์กลางนิสิตคนหนึ่งมาแจ้งให้อาจารย์เจริญติดต่อผมเพื่อที่จะให้นายสุธรรมและคณะได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ผมก็จัดพันตำรวจโทธทีระเรียนเจริญกับผู้กำกับการสอนอชนะสงครามให้แต่งตัวนอกเครื่องแบบไปรอที่ประตูท่าพระจันทร์นัดกันเวลา7จ็นาฬิกาในช่วง6นาฬิกาผมเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีที่บ้านพร้อมกับอ,อตอรอขณะเดินทางไปหานายกเวลา6นาฬิกาเศษใกล้เจ็นาฬิกาฟังวิทยุรายงานว่ามีกลุ่มคนบุกเข้าไปในธรรมศาสตร,ร์ ทางด้านในจึงยิงตอบโตออกมาก็กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะทำเกินกว่าเหตุก็สั่งให้เจ้าหน้าที่อย่าไปยิงตอบโต้พอไปถึงบ้านนายกก็ทราบวา่านายสุธรรมกับพวกกำลังเดินทางมาพบนายกเกิดการยิงเป็นการใหญ่ที่ธรรมศาสตร์จึงตกลงกับอ,อตรรอดูแลเรื่องนายสุธรรมส่วนผมรีบเดินทางกลับธรรมศาสตร์พอถึงธรรมศาสตร์ก็มีประชาชนเริ่มเข้าไปบ้างแล้วผมก็เห็นว่าคงไม่ได้แล้วทามัวเจรจาอยู่มันคงเจรจาไม่ได้ในที่สุด ผมก็เห็นว่าจําเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าธรรมศาสตร์เพราะถ้าปล่อยให้ชาวบ้านบุกเข้าไปแล้วถูกยิงก็จะกลายเป็นว่าแทนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะคุ้มครองสถานที่ราชการหรือรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาก็กลายเป็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กล้าที่จะคุ้มครองประชาชนที่จะเข้าไปข้างใน เหตุการณ์รุนแรงก่อนจะเข้าไปเราก็จะขอร้องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงขอให้เข้าทางข้างในอย่ายิงตอบโต้ออกมาขอให้ออกมามอบตัวแต่โดยดีก็ได้พูดทางวิทยุขอร้องแต่ก็มีการยิงปืนตอบโต้ออกมาตำรวจบุกเข้าไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีแต่อาวุธปืนพกปืนคาบายส่วนทางบ้านนายกอตรอก็เอาตัวนายสุธรรมไปสอบสวนที่กองปราบ ผมก็คอยบัญชาการที่ธรรมศาสตร์ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุในขณะที่มีการยิงตอบโต้กันอยู่เป็นเวลาเดียวกับที่คนบาดเจ็บวิ่งกระสึกกระสนออกมาที่ถูกประชาทันนั้นผมเศร้าใจมากที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเหตุการณ์นี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนตำรวจไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับฝูงชนเหล่านั้นรุมประชาธินผู้บาดเจ็บเลย ใครที่เคยอ่านจดหมายของสุรินแล้วจะรู้ว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่คนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากขนาดชุมพลจะไปแสดงบทร้องไห้โห่ๆห,งห,งหงลอกคอรมอได้ขอให้อ่านคำชี้แจงของเขาเองข้างต้นเจ้าหน้า,นาที่ตำรวจมีแต่อาวุธปืนพกปืนคาบ่ายเช่นเดียวกับที่สล้างโกหกต่อสารทหารว่าไม่ได้กระชากโทรศัพท์จากมือป่วยแต่เพิ่งไม่ยอมรับเมื่อเร็วๆนี้การโกหกของชุมพลในเรื่องอาวุธ ที่ตำรวจใช้ในวันนั้นทำให้เราสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าส่วนอื่นๆในคำชี้แจงของเขาน่าจะไม่จริงด้วยเช่นที่เขาอ้างว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากเจริญคันทวง์เมื่อเวลาตีห้าว่าสุ้ธรรมกับพวกยินดีเข้าพบรัฐบาลเพื่อชี้แจงเรื่องการแสดงละคร ทั้งๆท,ที่สุธรรมได้ติดต่อกับเจริญไปตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็รับทราบแล้วดูจากจดหมายสุรินทร์ฉบับแรกสุรินทร์ได้รับโทรศัพท์จากเจริญเรื่องสุธรรมเมื่อประมาณสี่ทุ่มเศษแล้วสุรินทร์ให้เจริญโทรศัพท์ไปแจ้งเสนีแต่ต่อให้เพิ่งได้รับแจ้งตอนตีห้าจริงก็ไม่มีเหตุผลอะไรเหลืออยู่สำหรับการที่ตำรวจจะต้องปิดล้อมธรรมศาสตร์อีกต่อไปเยาะว่าแต่การบุกเข้าโจมตีอันที่จริง วิธีการปิดล้อมที่ชุมพลใช้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งกองร้อยไปปิดประตูทางเข้าออกธรรมศาสตร์ทุกประตูและที่พิพิธภัณฑ์เรือตำรวจน้ำป้องกันทางออกด้านริมน้ำก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบวิธีปฏิบัติราชการตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าชุมพลต้องการสืบสวนสอบสวนเรื่องการแสดงละครตามระเบียบจริง ก็เพียงแค่เดินเข้าไปติดต่อขอพบตัวสุธรรมหรือกรรมการสูนิสิตในธรรมศาสตร์เท่านั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงการบุกเข้าไปจับตัวในธรรมศาสตร์ถึงขั้นแตกหักหรือกำหนดเส้นตายให้ป่วยซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมามอบตัวแต่อย่างใดทั้งสิน้นที่แย่ที่สุดในคำชี้แจงของชุมพลคือ เหตุผลที่ให้ว่าทำไมตำรวจจึงต้องบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยทั้งๆท,ที่ได้ตัวสุธรรมกับพวกแล้วซึ่งเป็นการยืนยันอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยว่าชุมพลและกำลังตำรวจภายใต้ใตการบัญชาการของเขาในเช้าวันนั้นไม่ใช่ผู้รักษากฎหมายแต่เป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มพลังฝ่ายขวาผมก็เห็นว่าคงจะไม่ได้แล้วถ้ามัวเจราจากันอยู่มันคงเจราจาไม่ได้ในที่สุดผมก็เห็นว่าจำเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าธรรมศาสตร์ พราะถ้าปล่อยให้ชาวบ้านบุกเข้าไปแล้วถูกยิงก็จะกลายเป็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าที่จะคุ้มครองประชาชนที่จะเข้าไปข้างในแต่นักศึกษาประชาชนที่อยู่ข้างในซึ่งชาวบ้านพวกนั้นจะเข้าไปเล่นงานไม่ต้องคุ้มครองหรือ สรุปแล้วหลักฐานที่มีอยู่สอบไปในทางที่ว่าชุมพลเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการปรบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สิ้นซากแบบเดียวกับเจริญริดจ,จำรัดโรมรันและให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยถูกลบชื่อหายไปแบบเดียวกับประมาณนดิเรกสารแต่ยิ่งกว่าสองคนนั้นเขาคือผู้ออกคําสั่งให้ตํารวจลงมือปฏิบัติการให้ความต้องการดังกล่าวบรรลุผลทําไมก่อนที่จะพิจารณาประวัติความเป็นมาของชุมพล เพื่อพยายามหาว่าเขามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองอะไรที่จะช่วยให้เราเข้าใจเบื้องหลังของเหตุการณ์6ตุลาได้ชัดเจนขึ้นหรือไม่ผมขอบันทึกประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งซึ่งได้จากคำชี้แจงของชุมพลเมื่อวันที่7ตุลาคม2519กว่า20ปีที่ผ่านมาผมมักสงสัยว่าผู้ที่ถูกจุดไฟเผาที่บริเวณสนามหลวงในเช้าวันนั้นได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือถูกจับเผาทั้งเป็น ขบวนการนักศึกษามักจะบอกว่าเป็นกรณีหลังแต่ผมมักจะหวังอย่างเงี้ยวว่าเป็นกรณีแรกและถ้าเข้าใจไม่ผิดก็ไม่เคยมีหลักฐานที่แน่ชัดลงไปว่าเป็นกรณีไหนจนเมื่ออ่านคำชี้แจงของชุมพลซึ่งตามความเข้าใจของผมไม่เคยถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานกรณี6ตุลาเมาก่อนจึงได้รับการยืนยันว่ามีการเผาทั้งเป็นจริงๆชุมพลกล่าวถึงยอดคนตายในเหตุการณ์ที่เป็นนักศึกษาประชาชนไว้ว่า ตายในที่เกิดเหตุ23คนมาตายที่โรงพยาบาล14คนซึ่งในจำนวนที่ตายในที่เกิดเหตุนั้นตายแล้วโดยฝูงชนเอามาเผา2คนฝูงชนเอามาเผาเลย2คนขอให้เรากลับไปที่ตัวชุมพลเองสิ่งแรกที่ชวนให้สะดุดใจที่สุดในประวัติของเขาคือภูมิหลังที่มาจากครอบครัวคนจีนแบบเดียวกับทั้งป่วยอึ้งพาก่อนและทานินไกลวิเชียน อีกสองคนที่ชะตาชีวิตผูกพันอยู่กับพกตุลายอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะกรณีป่วยนั้นจัดได้ว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันชุมพลเกิดเมื่อปี2461หลังป่วยเพียงสองปีที่ชื่อเดิมเป็นภาษาจีนแบบเดียวกับป่วยว่าหงตามคำบอกเล่าของชุมพลเองครอบครัวเขาเช่นเดียวกับของป่วยฐานะไม่ดีนักบิดาของชุมพลเช่นเดียวกับบิดาของป่วยเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็ก อย่างไรก็ตามต่างกับป่วยซึ่งเป็นนักเรียนที่เก่งมากแต่เหมือนกับทานินชุมพลดูเหมือนจะเรียนได้ในระดับปานกลางหรือไม่ดีนักเขาจบประถมที่วัดสเกตแล้วมาต่อมัธยมที่เทพสิรินเมื่อจบแล้วก็พยายามสอบเข้าโรงเรียนในร้อยทหารบกแต่ต้องสอบถึง3ามครั้งจึงเข้าได้ที่พยายามจะเข้าให้ได้เพราะมีใจรักเครื่องแบบอยู่นึกว่าการได้แต่งเครื่องแบบสวยๆไปไหนก็ต้องมีคนต้อนรับ จบจากโรงเรียนในร้อยในปี2483เลือกรับราชการมาทางสายงานตำรวจสองปีต่อมาเมื่อรัฐบาลจอมพลปอประกาศใช้รัฐนิยมชื่อหงถูกถือว่าเป็นชื่อผู้หญิงจึงเปลี่ยนเป็นชุมพล สิ่งที่ชวนให้สะดุดใจในประวัติของชุมพลอย่างที่สองคือวิธีชีวิตการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของเขามีทิศทางแบบเดียวกับวิวัฒนาการของตำรวจพลรม่มและตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการโจมตีธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาที่ผมนำมาเสนอในข้างตน้นแม้ตัวชุมพลเองจะไม่เคยเป็นตำรวจพลรม่มหรือตะเวนชายแดนเลยกล่าวคือเริ่มจากการใกล้ชิดกับจอมพลปแต่มาลงเอยที่การใกล้ชิดกับราชสำนัก ในช่วงก่อนเกิดรัฐประหารปี2500ชุมพลเป็นตำรวจสันติบาลได้รับมอบหมายให้เป็นตำรวจประจำตัวนาย,ยกรัฐมนตรีวันที่สฤษดิยึดอำนาจ16กันยายนจอมพลปอรีบขับรถหนีจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางเขเมรชุมพลได้ติดตามอารักขาไปด้วยถึงชายแดนจอมพลปอข้ามแดนไป ส่วนชุมพลเดินทางกลับมารายงานตัวที่กรุงเทพซึ่งต่อมาเขาได้เขียนเล่าประสบการณ์นี้ไปกับจอมพลได้อย่างน่าอ่านลงในหนังสือเบื้องแรกประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงอาจเป็นด้วยในขณนะนั้นชุมพลเป็นเพียงตำรวจอาชีพชั้นผู้น้อยเขาจึงไม่ถูกเล่นงานจากสริ ที่สำคัญกว่านั้นตั้งแต่ปี2502เมื่อสริตเริ่มดำเนินนโยบายรื้อฟื้นสถานะของสถาบันกษัตริย์อย่างเป็นระบบและขนาดใหญ่โดยหนึ่งในวิธีที่ใช้คือสนับสนุนให้ทรงสเสด็จพระราชดำเนินประพาสต่างประเทศชุมพลได้เป็นหนึ่งในผู้ตามเสด็จแทบจะทุกครั้งในฐานะนายตำรวจราชสำนักที่ติดตามไปในขบวนเสด็จตั้งแต่ครั้งแรกเสด็จสามประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามอินโดนีเซียพมา่า2502ถึง2503 ครั้งสำคัญที่สุดสเสด็จ14ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา2,503-2,504ถึง 4, และการสเสด็จออสเตรเลียและนิวซีแลนด์2,505ครั้งหลังนี้ไม่ได้ไปในขบวนเสด็จแต่ไปในฐานะตำรวจสันติบาลถวายการอารากขาชุมพลได้นำเอาประสบการณ์ตามสเสด็จเหล่านี้มาเขียนเล่าในสารคดีชุดสันติบาลตามสเสด็จความยาวหลายตอน นอกจากนี้เข้าใจว่าชุมพลยังได้ตามเสด็จเยี่ยมราษฎรในประเทศด้วยหลายครั้งเห็นได้จากในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเมื่อปี2515เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามว่าในชีวิตการปฏิบัติราชการของท่านมีเรื่องใดที่ท่านรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดครับชุมพลตอบว่าสิ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดคือในระหว่างปีพุทธศักราช2504 ผมมีหน้าที่ถวายอารกขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบร,รมราชินีนาถเมื่อครั้นเสด็จไปเยี่ยมราษฎรภาคใต้ขณะที่ไปถึงจังหวัดสงขลาเขตติดต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับอำเภอเสดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าในระหว่างเดินทางให้ผมเป็นตำรวจราชสำนักพิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจในพระมหาการุณาที่คุณอย่างสูงยิ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในกรณี14ตุลา ในหลวงได้ทรงเข้าแทรกแสงของให้ถนอมประพาสลาออกและเดินทางออกนอกประเทศแล้วทรงตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งทำให้รัฐบาลสัญญาได้รับการขนานนามว่ารัฐบาลพระราชทานอีกทั้งรัฐมนตรีบางคนก็เป็นผู้ที่ถูกเข้าใจโดยทั่วไปว่าทรงไว้วางพระรชาชหฤทยัยเช่นนายประกอบหุตสิง ชุมพลโลหะชละเองได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งในสมัยสัญญาหนึ่งตุลาคม2516พฤษภาคม2517และสัญญา2พฤษภาคม2517มกราคม2518นี่นะับเป็นเรื่องค่อนข้างประหลาด เพราะขณะนั้นชุมพลยังเป็นผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งต้องฟังคําสั่งและอยู่ภายใต้อธิบดีกรมตํารวจแต่การเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็คือเป็นผู้บัญชาการและออกคําสั่งต่ออธิบดีกรมตํารวจภาวะอิหลักอิเลือนนี้ไม่น่าจะอธิบายได้ด้วยความสามารถหรือคุณสมบัติของชุมพลที่ทําให้เขาก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นเจ้านายของเจ้านายตัวเองมาเท่ากับการที่เขาเช่นเดียวกับสัญญาและคนอื่นในคณะรัฐบาลเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัย เมื่อหมดยุตสัญญาชุมพลกลับเป็นตำรวจอย่างเดียวซึ่งเท่ากับลดตำแหน่งลงมาและได้เลื่อนขึ้นเป็นรองอธิบดีตำรวจในที่สุดในปี2519ในปีนั้นเองเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้คุมคดีฆาตกรรมการเมืองดอกเตอร์บุญสนองบุญโยธยานนิตยสารประชาชาติรายสัปดาห์ได้เขียนเสียดสีว่าขณะที่คดีบุญสนองไม่สามารถจับคนร้ายได้ คดีการเมืองอื่นที่ชุมพลคุมโดยมีนักศึกษาถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิช่นคดีก้าวนักศึกษากรรมการอ้อมน้อยกลับจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดคดีการเมืองสุดท้ายที่ชุมพลคุมก็คือคดีฆ่าแขวนคอพนักงานไฟฟ้าสองคนที่นครปฐรมขณะติดโปสเตอร์ประท้วงถนอมอันเป็นชนวนนำไปสู่6ตุลาน,นั่นเองราวกับเป็นการพยากรณ์ ประชาชาติฉบับเดียวกันนั้นซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายลงวันที่14ตุลาคม2519เข้าใจว่าน่าจะออกวันที่5หรือ6ได้เอาภาพถ่ายโคสอัพหน้าชุมผลขึ้นเป็นปกเต็มหน้าและพาดหัวว่าตำรวจฆาตกรเจ้าเก่าปัดชิมลิขิตผมมีความเห็นที่จะเขียนบทความในทํานองใครเป็นใคร who's who ในกรณี6ตุลามาเป็นเวลาหลายปีแล้วความตั้งใจดั้งเดิมคืออยากจะให้เป็นความเรียงในเชิญเสนอข้อเท็จจริงไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกต้องการเพียงจะหาว่าใครทำอะไรบ้างในเหตุการณ์นั้นโดยรวบรวมและวิเคราะห์จากหลักฐานประเภทต่างๆเท่าที่มีอยู่โดยวิธีวิพากษ์ทางประวัติศาสตร์ (Historical Criticism) แต่เมื่อลงมือเขียนจริงๆผมพบว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ไม่เฉพาะความเป็นกลางหรือภาวะวิสัยแท้ๆไม่มีในโลกซึ่งจริงแต่เป็นการสรุปแบบทั่วไปเกินไป To Generalize เท่านั้นแต่โดยธรรมชาติของหลักฐานเองเรียกร้องให้ต้องตัดสินตีความความถูกผิดในทุกประเด็นอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่เขียนผมได้พยายามยึดติดอยู่กับหลักฐานข้อเท็จจริงให้มากที่สุด พยายามให้ความเป็นธรรมแม้กับผู้ที่เห็นได้ชัดว่าได้ทำผิดในเหตุการณ์นั้นด้วยการฟังข้ออ้างของพวกเขาอย่างเต็มที่และที่สำคัญผมจะกล่าวโทษไม่ใช่บนบรรทัดฐานอุดมการส่วนตัวของผมแต่บนบรรทัดฐานของกฎหมายที่ผู้ทำผิดอ้างไว้ยึดมั่นอยู่เองผมได้เตรียมข้อมูลสำหรับเขียนครอบคลุมถึงบุคคลและกลุ่มต่างๆที่มีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาตั้งแต่พักการเมืองถึงขบวนการนักศึกษา ทหารถึงพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนอกเหนือจากที่เขียนไปแล้วความเรียงนี้ควรจะมีอีก3ตอนคือว่าด้วยการชุมนุมที่ลานพระบรมรูปจำลองสีเมืองอย่างเติร์กและนวพลว่าด้วยราชสำนักกับ6ตุลาซึ่งรวบรวมบทวิเคราะห์เพลงพระราชนิพนธ์เราสู้แล้วว่าด้วยขบวนการนักศึกษาและพคอทออซึ่งจะอภิปรายถึงปัญหาการตัดสินใจไม่สลายการชุมนุมในคืนวันที่5ตุลาคม2519ผมคิดว่าในสองตอนหลัง ผมมีแง่มุมการมองที่เรียกว่าใหม่และน่าสนใจบางอย่างจะนําเสนอแต่เท่าที่ผ่านมาผมได้ใช้เวลาไปค่อนข้างมากแล้วจึงเห็นว่าควรหยุดพักหรือจบชั่วคราวเพียงเท่านี้ก่อนเมื่อมีโอกาสเหมาะจึงค่อยกลับมาเขียนใหม่ใน3ตอนที่เหลืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาหน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Bye!